เมื่อจูจูหญิงสาวคนธรรมดาได้ไปเจอกับแม่หมดและเผลอเข้าไปในโรงเรียนสอนแม่หมดโดยบังเอิญทำให้เธอได้รู้จักกับการใช้เวทมนต์และได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนของแม่หมดเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The Worst Witch โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตาย เด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามิวเดตในขณะที่กำลังมองไปนอกหน้าต่างที่อพาร์ตเมนต์มิวเดตก็เห็นว่าที่ภูเขามันมีปราสาทตั้งอยู่เธอจึงวาดรูปของปราสาทนั้นพร้อมกับทำอาหารไปด้วยแต่ทันใดนั้นมิวเดตก็เห็นเงาบางอย่างบินผ่านมาพอหันไปดูก็เห็นว่ามีคนกำลังขี่ม้กวาดลอยอยู่ทำให้มิวเดตยืนช็อกแล้วปล่อยอาหารที่ทำมาตกลงบนพื้นทันใดนั้นแม่ของมิวเดตก็เข้ามาหาเพราะได้ยินเสียงดังแม่ถามว่าเป็นอะไรไหมแต่พอมิวเดตหันกลับไปมองที่หน้าต่าง นที่ขี่ไม่กวาดก็หายตัวไปซะแล้วมิวเดียจึงบอกแม่ไปว่าไม่มีอะไรแล้วเธอก็กลับไปเก็บอาหารที่ตกอยู่บนพื้นแต่ว่าพอแม่ออกไปจากห้องแล้วคนขี่ไม่กวาดก็ปรากฏตัวมาอีกครั้งทันใดนั้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาหาแล้วชนกับระเบียงจนตก้ามาในห้องของมิวเดียเด็กคนนั้นบอกว่าขอโทษทีพอดีเธอทำแว่นหายเลยทำให้มองทางไม่ค่อยชัดมิวเดียจึงถามเด็กคนนั้นว่าเธอขี่ไม่กวาดได้สแสดงว่าเธอเป็นแม่มดอย่างนั้นเหรอเด็กคนนั้นก็บอกว่าอาจจะใช่ถ้าหากว่าเธอไปทันสอบเข้าโรงเเรียนแแมม่มดล้วธอ ชี้ไปที่ปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งพอมิวเดียดได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าแม่มดจะมีอยู่จริง จากนั้นทั้งคู่ก็พากันลงไปหาแว่นตาที่เด็กคนนั้นได้ทำตกไว้แล้วหมาตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาหาทั้งคู่ซึ่งมันได้คาบแว่นของเด็กคนนั้นมาให้แต่ว่าตอนนี้แว่นมันก็พังไปซะแล้วทันใดนั้นป้าเจ้าของหมาก็ตามเข้ามาถามมิวเดียดว่ากำลังทำอะไรอยู่มิวเดียดจึงบอกว่าเธอกำลังช่วยเด็กคนนี้หาแว่นแต่ป้าเจ้าของหมาก็ถามว่าใครเพราะตอนนี้ป้าเห็นมีแค่มิวเดียดคนเดียวมิวเดียดก็เลยเปลี่ยนไปบอกว่าเธอกำลังหาแว่นของแม่แล้วรีบเอาหมาคืนให้ป้าไป จากนั้นมิวเดดก็ถามแม่หมดว่าทำไมคนอื่นถึงมองไม่เห็นเธอเด็กแม่โมดก็บอกว่ามันเป็นเพราะไม้ขวดที่มีคาถาคุ้มกันทําให้คนที่ไม่มีเวทมนต์จะมองไม่เห็นแต่มิวเดดบอกว่าเธอก็ไม่มีเวทมนต์เหมือนกันไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงมองเห็นได้ทั้งสองก็เลยทําความรู้จักกันเอาไว้แล้วเด็กแม่มดก็บอกว่าเธอชื่อมอดพร้อมกับเอามือของมิวเดตไปทับไว้ที่หน้าผาเพราะเป็นวิธีทําความเคารพของแม่หมด จากนั้นมอสก็พูดว่าถ้าไม่มีแว่นเธอคงไปไม่ถึงโรงเรียนแน่เลยบอกว่าปีหน้าค่อยเอาใหม่แล้วกันแต่มิวเดตบอกว่าเธอจะช่วยเองแล้วให้มอสสอนเธอขี่ไม่กวาดให้มอสจึงพามิวเดตไปฝึกขี่ไม่กวาดจนในที่สุดทั้งสองคนก็สามารถขี่มันได้แล้วมิวเดตก็เป็นคนบอกทางให้กับมอสว่าโรงเรียนจะต้องไปทางไหนตัดภาพมาที่ในโรงเรียนตอนนี้เหล่าแม่มดน้อยกําลังทยอยกันมาถึงเพื่อเตรียมที่จะเข้ารับการฝึกเป็นแม่มดที่แข็งแกร่ง โดยมีครูใหญ่ที่ชื่อว่าแคลกเกอร์คอยดูแลซึ่งในระหว่างนั้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีเทลก็ได้มาถึงอ,อีเทลนั้นเป็นน้องสาวของเอสเมรันดารุ่นพี่ปีสามที่อยู่โรงเรียนนี้และเธอก็เป็นหัวกะทิที่มีคะแนนสูงสุดอีกด้วยอาจารย์ทุกคนจึงตั้งความหวังไว้กับอีเทลเพราะคิดว่าเธอจะต้องเก่งเหมือนกับอเอสเมรันดาและในระหว่างที่อาจารย์กําลังคุยอยู่กับอีเทลทันใดน,นั้นบิวเดตและมอสก็ได้เดินทางมาถึงแต่ว่าทั้งคู่ดันตกลงไปในบอ่อน้ําหน้าโรงเรียนซึ่ง ความช่วยเหลือครูฮัตบรูมที่เป็นรองครูใหญ่จึงเดินเข้ามาดูแล้วบอกว่าแม่มดที่มีสติจะสามารถยืนบนานามได้พอทั้งสองได้ยินแบบนั้นก็เลยลองยืนขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าบอน้ำมันไม่ได้ลึกทำให้ทั้งสองต่างพากันหัวเราะและกบที่อยู่ตรงนั้นก็หัวเราะตามด้วย จากนั้นครูฮัตบรูมก็สั่งให้ทั้งคู่ขึ้นมาจากบ่อแล้วใช้เวทมนต์เสกให้ทั้งสองคนตัวแห้งพร้อมกับถามว่าแต่ละคนชื่ออะไรซึ่งพอมอสแนะนําตัวไปครูฮัตบรูมก็จําได้เพราะมีรายชื่อบันทึกเอาไว้อยู่แล้วแต่ว่ามิวดีตนั้นไม่ได้มีชื่อในการเข้าสอบมอจึงหลอกครูไปว่ามิวดีเพื่อนจะเปลี่ยนใจเพราะแม่ของเธออยากให้มาเรียนที่นี่ครูฮัตบรูมก็เลยลองให้โอกาสแล้วเพิ่มชื่อของมิวดีเข้าไปในรายชื่ออีกคน จากนั้นก็พาทั้งสองวับก็ไปหาเพื่อนที่รออยู่ซึ่งพอมาถึงครูแคคเกอร์ก็เอาแว่นของมอสมาซ่อมให้ทําให้มอสกลับมามองเห็นชัดอีกครั้งแต่ว่ามิวเดตนั้นก็เกิดอาการเมาขึ้นมาเนื่องจากเธอเพิ่งจะเคยเจอคาถาเคลื่อนย้ายครูแคคเกอร์ก็เลยเอาลูกอมมาให้มิวเดตอมเอาไว้เพื่อให้อาการของมิวเดตดีขึ้น แล้วเอสเมอรันดาก็พาทุกคนไปทัวร์ตามห้องต่างๆที่สําหรับใช้ในการสอบคัดเลือกแต่ว่าระวังนั้นมิวเดตก็เริ่มกังวลและกลัวว่าเธอจะสอบไม่ผ่านมอดก็เลยพาเขาไปคุยในห้องเลี้ยงแมวเพื่อจะให้มิวเดตมีความมั่นใจขึ้น แต่ว่าพอทั้งคู่คุยกันได้อยู่สักพักมิวเดียดก็เห็นว่ามีแมวตันหนึ่งได้หายไปและประตูมันก็ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ทั้งคู่ก็เลยพากันออกตามหามันซึ่งทั้งสองก็คิดว่าแมวจะต้องอยู่ในที่ที่มีอาหารเลยพากันเข้าไปตามในห้องครัวและก็ได้เจอมันอยู่จริงๆทั้งสองจึงคิดจะพามันกลับออกไป แต่ทันใดนั้นครูแคคเกอร์ก็เข้ามาพอดีถามว่าเธอสองคนมาทําอะไรที่นี่พอมอสกาลังจะตอบครูแคคเกอร์อีกคนก็เข้ามาจากอีกฝั่งซึ่งคนที่ใส่เสื้อสีดําไม่ใช่ครูแคคเกอร์แต่เป็นน้องสาวที่มีชื่อว่าอากาธาและที่อากาธามาโรงเรียนนี้ก็เพื่อจะเขียนเว็บไซต์เกี่ยวกับโรงเรียนแม่โมดจากนั้นครูแคคเกอร์ก็เสกให้แมวตัวนั้นกลับไปอยู่ที่ของมันแล้วบอกให้พวกเด็กๆเข้าไปที่ห้องสอบเพราะการสอบคัดเลือกกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วพอมาถึงทั้งสองก็เข้าประจําที่แล้วเริ่่่่่มมมมมทําาาากรสสอออออบบขขขขข้้้้เเเียนนนแแตว,วดัไใจออง เธอจึงไม่รู้ว่าจะต้องตอบมันยังไงมิวเดตก็เลยวาดรูปสิ่งต่างๆลงไปในข้อสอบนั้นแทนเพราะการวาดรูปเป็นสิ่งเดียวที่เธอถนดัด พอหมดเวลาครูฮาร์ดรูมก็เข้ามาเก็บข้อสอบและก็เห็นว่าในกระดาษของมิวเดียดนั้นมีแต่รูปที่เธอวาดครูจึงบอกว่าจะให้คะแนนมิวเดียดแค่หเท่านั้นเพราะอย่างน้อยเธอก็ยังสะก,กดชื่อของตัวเองถูกทําให้เพื่อนๆในห้องต่างพากันหัวเราะมิวเดียกก็เลยเสียใจแล้วรีบวิ่งออกไปแต่ว่าครูแคคเกอร์ก็เข้ามาหาพอดีบอกว่าการสอบคัดเลือกยังไม่จบนี่เป็นแค่การสอบข้อเขียนเท่านั้นมันยังมีการสอบปฏิบัติอยู่อีและมิวเดียกก็ยังมีโอกาสที่จะสอบผ่าน จากนั้นพอมาถึงการสอบปฏิบัติครูฮาร์ดบลูมก็เอาคะแนนสอบข้อเขียนมาให้กับทุกคนซึ่งคนที่ได้คะแนนเต็มร้อยเซก็คืออ e ีเทลแต่ว่าอ e ีเทลนั้นกลับไม่ดีใจเลยเพราะแค่นี้มันคือเรื่องธรรมดาของจะกูลเธออยู่แล้วพอดูคะแนนกันเสร็จการสอบปฏิบัติก็ได้เริ่มขึ้นในครั้งนี้แม่มดทุกคนจะต้องเลือกคาถามาหนึ่งอย่างแล้วปรุงมันออกมาให้ได้ตามที่ตำราเขียนเอาไว้ซึ่งแต่ละคาถานั้นจะมีคะแนนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของมันมดเลยบอกให้มิวดเตเลือกคาถาง่ายๆพอออขแค่่่ให้สหไไ้สสบผานนไไปดวทงงั อีเทเธอนั้นเธอเลือกที่จะใช้คาถากลายร่างเป็นมังกรซึ่งเป็นคาถาที่มีความยากระดับแปและเธอก็มั่นใจว่าจะต้องทำมันออกมาได้จากนั้นพอทุกคนเริ่มผสมส่วนต่างๆตามที่ตัวเองเลือกพอมอตเห็นมิวเดตทำไม่ได้ก็เข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างมิวเดตบอกว่ามันควรจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ว่าเธอใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วมันกลับยังไม่เปลี่ยนเหมือนที่ตำราบ,บอกไว้มอตเลยถามว่าใส่วัชพืชในบอเที่ยงคืนลงไปหรือยังมิวเดตก็นึกขึ้นได้ว่าเธอยังไม่ได้ใส่มันลงไปพอรู้แบบนั้นจึงออกไปเอาวัต่่าว ไปถึงอีเทียวก็เอาสิ่งที่เธอต้องการไปจนหมดซึ่งมิวเดีตก็พยายามจะเข้าไปขอแต่อีเทียวนั้นไม่ยอมให้เพราะว่าเธอตวงส่วนผสมเอาไว้หมดแล้วมิวเดีจึงไม่มีทางเลือกเลยแอบขโมยวัชพืชตอนที่อีเทียวเผลอแล้วรีบเอามันไปใส่ในหม้อยาของเธอจนในที่สุดทั้งมดและมิวเดีก็ปรุงยาได้สําเร็จซึ่งมดนั้นปรุงคาถาที่ทําให้สูงขึ้นส่วนมิวเดีเลือกปรุงคาถาลอยตัวและในขณะเดียวกันทางฝั่งของอีเทียวพอปรุงคาถาเสร็จเธอก็ลองชิมมันดูและก็รู้สึกว่าตัวเองกําาาาลลัังงงจะกกยร่่่เเป็น,นแตวพีทน ออกไปแปลงร่างสิ่งที่ออกมานั้นกลับเป็นแค่ไส้เดือนดินที่เป็นญาติห่างๆของมังกรเท่านั้นอีเทลจึงแปลงร่างกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแล้วบอกว่าต้องมีคนมายุ่งกับส่วนผสมของเธอเพราะเธอชั่งน้ำหนักส่วนผสมเอาไว้หมดแล้วพอมิวเดียดได้ยินแบบนั้นจึงเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นความผิดของเธอเองเธอเป็นคนเอาส่วนผสมของอีเทลวไปจากนั้นมิวเดียดก็ถูกเรียกตัวไปที่ห้องปกครองและครูใหญ่ก็ได้รู้ความจริงว่ามิวเดียดนั้นไม่ได้มาจากครอบครัวของแม่หมอดทันใดนั้นมอสก็ตามเข้ามาหาเพื่อจะบอกว่าเรื่อง เธอด้วยและถึงแม้ว่าครอบครัวของมิวเดียดจะไม่ได้มีเวทมนต์แต่ว่าตอนนี้มิวเดียดมีมันแล้วมดจึงขอให้ครูใหญ่ให้ใหอภัยเธอและรับมิวเดียเข้ามาเรียนด้วยแต่ครูแคคเกอร์ก็บอกว่ามันเป็นโกดทำไม่ได้มาจากครอบครัวของแม่มดก็กลัวว่าจะเอาเวทมนต์ไปใช้ในทางที่ผิดครูจึงปรับให้มิวเดียดสอบตกไปและเตรียมส่งตัวเธอกลับบ้าน จากนั้นในระหว่างที่มิวเดตกําลังเดินเสียใจออกมาทันใดนั้นครูแคคเกอร์ก็เข้ามาหาแล้วบอกว่าไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวมอสก็คงจะหาเพื่อนใหม่ได้พร้อมกับยื่นผ้าให้มิวเดตเช็นน้ําตา พอเช็ดเศษเมล็ดก็ขอลูกอมจากครูแคลเกอร์อีกครั้งเพราะคิดว่ามันจะทำให้เธอหายเสียใจได้แต่ว่าครั้งนี้ครูแคลเกอร์ก็ไม่ยอมให้จึงแยงผ้าเช็ดหน้าคืนมาแล้วเดินกลับออกไปต่อมาครูแคลเกอร์ก็ได้เข้าไปในห้องครัวที่ตอนนี้กำลังมีการทำอาหารเพื่อเตรียมฉลองให้กับเด็กที่สอบผ่านซึ่งพอครูแคลเกอร์ได้ลองชิมซุปก็บอกว่าต้องเติมเปลือกหอยทากลงไปอีกครูแคลเกอร์ก็เลยให้แม่ครัวออกไปเอาเปลือกหอยทากมาแต่พอแม่ครัวออกไปครูแคลเกอร์ก็ปิดประตูขังเอาไว้แล้วแสดงร่างจริงของเธอออกมาซึ่งเธอก็คืออาา อท่าที่แอบปลอมตัวและในระหว่างนั้นมิวเดตก็ได้เข้ามาเห็นพอดีจึงได้แอบดูว,ว่าอากาธ่าคิดจะทําอะไรแล้วอากาธท่าก็เอาส่วนผสมที่เตรียมมาใส่ลงไปในซุปซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีน้ําตาของมิวเดตอยู่ด้วยเพราะอากาธท่าคิดจะใช้มันปรุงคาถาเชื่อฟังเพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนตกอยู่ในมนต์สะกดของเธอพอมิวเดตเห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งไปบอกคนอื่นๆแต่ว่าฮาร์ดบลูมก็เข้ามาขวางเอาไว้เพราะตอนนี้ครูแคคเกอร์กำลังพูดกับนักเรียนที่สอบผ่านและคิดว่ามิวเดคงจะะมาหลอออกไรีกคร์ room ูมจคง ทำให้มิวเดดเข้าไปบอกคนอื่นๆไม่ได้จากนั้นมิวเดดก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อ เธอจึงกลับไปหากบที่อยู่ตรงบ่อน้ําแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้กบฟังพอกบได้ยินแบบนั้นจึงบอกให้มิวเดียปรุงกระถาลอยตัวขึ้นมาเพื่อใช้มันลอยกลับเข้าไปบอกคนอื่นๆส่วนข้างในโรงเรียนในขณะที่ครูแคกเกอร์กําลังกล่าวเพื่อเปิดงานเลี้ยงมอดก็เห็นว่ามีครูคนหนึ่งแอบกินซุปเข้าไปก่อนและในขณะเดียวกันพอมิวเดียปรุงกระถาขึ้นมาได้แล้วเธอก็กินมันแล้วลอยเข้าไปในปราศาสจนสามารถหยุดครูแคกเกอร์ไม่ให้กินซุปเข้าไปได้จากนั้นมิวเดตก็บอกว่าในซุปมียาใส่เอาไว้ครูแครเคเ่ ทันใดนั้นอากาธาก็ออกมาบอกว่าเธอเป็นคนใส่เองเพราะคนที่สมควรจะเป็นครูใหญ่ที่นี่ก็คือเธอทันใดนั้นครูที่แอบกินซุปก็ไปก็ยืนขึ้นแล้วบอกว่าอากาธาคือแม่มดที่ยิ่งใหญ่พอทุกคนเห็นแบบนั้นจึงรู้ว่าในซุปมีคาถาเชื่อฟังใส่เอาไว้อยู่จากนั้นอากาธาก็บอกว่าเธอขอใช้กฎมาตาเจ็ดของแม่มดซึ่งก็คือการดวลเวทมนต์กับแครกเกอร์ตัวต่อตัว,ตวและคนที่แพ้จะต้องเสียพลังเวทไปแครกเกอร์จึงตอบรับคำถามแล้วเริ่มการดวลเวทกับอากาธา พอทั้งสองคนสู้กันได้อยู่พักหนึ่งอากาธาก็เสกผ้าที่อยู่ข้างหลังมามัดตัวคลกเกอร์เอาไว้ทําให้คลกเกอร์ไม่สามารถขยับตัวได้พอมิวเดตเห็นแบบนั้นจึงวิ่งออกไปหาบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของเธอเองและขอร้องอากาธาว่าอย่าทําอะไรครูคลกเกอร์เลยแต่ทันใดนั้นอากาธาก็จับมิวเดตมาเป็นตัวประกันเพราะรู้ว่าคลกเกอร์ยังไม่ได้แพ้เธอเนื่องจากคลกเกอร์ได้เสกคาถาคุ้มกันตัวเองเอาไว้อากาธาขู่ว่าต้องมีหนึ่งคนที่จะถูกเสกเป็นหอยทากระหว่างคลักเกอร์กับมิวเดตซึ่งคล จึงขอให้อากาธาปล่อยตัวไปแล้วเธอจะยอมถูกสาบเป็นหอยทากเองจากนั้นอากาธาก็ปล่อยตัวมิวเดตแล้วเซกแคลเกอร์เป็นหอยทากเพื่อจะให้ตัวเองขึ้นเป็นครูใหญ่แทนพอแคลเกอร์หมดอำนาจแล้วครูฮาร์บลูมก็เข้าไปทำความเคารพอากาธาบอกว่าเธอจะยอมรับใช้เพราะคิดว่าความแข็งแกร่งของอากาธาจะช่วยทำให้โรงเรียนยกมาตรฐานขึ้นได้ซึ่งในระหว่างที่ครูฮาร์บลูมพูดอย่างนั้นเธอก็ได้มองมาที่มิวเดตเหมือนจะบอกอะไรสักอย่างพอมิวเดตหันไปเห็นแมวและหม้อสูบ<ๆ>เธอก็รู้ว่าจะต้องทำยังไงมิวเดตจึงบอกให้ แมวขึ้นไปขี่บนรถเข็นแล้วให้มันพุ่งไปหาอากาธาจนทําให้อากาธาเผลอกินซุปนั้นเข้าไปและตกอยู่ภายใต้คาถาเชื่อฟังมิวเดตจึงสั่งให้อากาธายอมแพ้ในการดวลและเสกให้ครูแคคเกอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมทําให้โรงเรียนนี้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของครูแคคเกอร์อีกครั้งจากนั้นอากาธาก็ถูกยึดเวทมนต์ไปตามกฎที่ทั้งสองได้ตกลงกันแล้วอากาธาก็ถูกส่งตัวให้กลับบ้านส่วนมิวเดตก็กลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยโรงเรียนเอาไว้ครูก็เลยพาให้แม่ของมิวเดตมาหาเพื่อจะอธิบายเรื่องทัง และบอกว่ามิวเดตจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้แต่ว่าแม่ของมิวเดตก็ยังสับสนและเพิ่งจะรู้ว่าแม่มดมีอยู่จริงจึงขอออกไปคุยกับมิวเดตแค่2คนก่อนพอออกมามิวเดตก็ขอให้แม่อนุญาตบอกว่าเธออยากจะเรียนทีน่นี่ซึ่งพอแม่เห็นว่ามิวเดตนั้นมีความสุขเมื่อได้อยู่ทีน่นี่แม่จึงยอมอนุญาตให้มิวเดตเข้าเรียนแล้วมิวเดตก็ได้กลับไปหาเพื่อนคนอื่นๆและได้กลายเป็นนักเรียนของโรงเรียนแม่มดอย่างเต็มตัว หลังจากที่มิวเดตได้เข้าเรียนในโรงเรียนแม่มดแล้วพอเปิดเทอมวันแรกมิวเดตก็ติดต่อไปหาแม่เพื่อพูดคุยร่ำลากันก่อนที่จะต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนแต่ทันใดนั้นครูฮาร์ดบลูมก็เข้ามายึดโทรศัพท์ไปบอกว่าที่นี่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือแบบนี้และมิวเดตก็ยังอยู่ในช่วงทดลองเพื่อดูว่าเหมาะสมที่จะเป็นแม่มดหรือเปล่า จากนั้นทุกคนก็เข้าไปรับอุปกรณ์การเรียนและผ้าคาดเอวซึ่งสีของผ้าจะเป็นตัวบอกว่าห้องแต่ละคนอยู่ทางเดือนไหนและในฐานะที่มอสนั้นได้คะแนนสูงสุดในชั้นทาให้มอสได้กลายเป็นหัวหน้าของชั้นปีหนึ่งพอรับอุปกรณ์เสร็จทุกคนก็ต้องไปเลือกแมวของตัวเองเพราะแม้มดทุกคนจะต้องมีแมวไว้เป็นคู่หูซึ่งคนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เลือกเป็นคนแรกและเรียงลงมาตามลำดับทาให้มิวเดตนั้นได้เลือกเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าพอมาถึงตาของมิวเดตแมวที่ได้มานั้นกลับเป็นพันแท็บบี้ที่ จะเป็นสีดำ ต่อมาทุกคนก็ได้ไปฝึกวิชาขี่ไม้กวาดกับครูดิวโดยทุกคนจะต้องทําให้แมวขึ้นไปนั่งบนไม้กวาดให้ได้ก่อนที่จะบังคับให้ไม้กวาดลอยขึ้นไปแต่ว่าในขณะที่มิวเดียดกาลังบินขึ้นไปอยู่นั้นจูจูแมวของเธอมันก็ขึ้นมาเกาะที่หลังทําให้มิวเดียดเสียการทรงตัวแล้วไปชนกับมอสและมอสก็ตกไปหาอีเทลทําให้ทุกคนที่บินอยู่นั้นเกิดความวุ่นวายแล้วพากันตกลงมาจากไม้กวาดซึ่งโชคดีที่ครูฮาร์ดบูมได้ใช้เวทมวนต์ช่วยทุกคนเอาไว้ได้้้้้ทําาาาใใใใหหหไไไมมมมม่่ีีีีครรรดดดดดััับบบเจจ็และะตองกกกกฝึวนนสสุป์ จากนั้นมอสก็เข้าไปปลอบใจมิวเดตและถามมิวเดตว่าอยากจะแลกแมวกับเธอไหมเพราะแมวของมิวเดตตอนนี้มันยังไม่ค่อยเชื่องแต่มิวเดตก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่ขอยืมแมวของมอสก็พอเธออยากจะเอามันไปฝึกเป็นตัวอย่างให้แท็บบี้ดูจากนั้นมิวเดตก็กลับไปที่ห้องและพยายามสอนให้แท็บบี้ขึ้นไปขี่บนไม้กวาดแต่ว่าแท็บบี้ก็ไม่ยอมขึ้นไปสักทีทันใดนั้นอีเทลก็เข้ามาหาบอกว่าเธอจะช่วยฝึกแท็บบี้ให้แล้วอีเทลก็เอาปลาซาดินเทลงบนไม้กวาดของมิวเดตบอกว่าซาดินมันจะช่วยทาให้แมวหายกล

จากนั้นพอมาถึงวันสอบมิวเดตก็สามารถพาแท็บบี้ขี่ไม้กวาดและบินได้อย่างสวยงามทําให้มิวเดตนั้นสอบผ่านในวิชาขี่ไม้กวาดไปได้แต่ว่าทางฟังของมอสนั้นแมวของเธอกลับกระโดดขึ้นมาเกาะบ,บนหลังเหมือนมิวเดตในตอนแรกทําให้หมอสเสียการทรงตัวและบินไปชนใส่ครูที่นั่งอยู่มอสก็เลยสอบไม่ผ่านในวิชาขี่ไม้กวาดแต่อีเทลก็พูดขึ้นมาว่าทาไมแมวของมอสถึงทําตัวแปลก,แ,ปลกแถมยังดูเหมือนว่ามันจะชอบมิวเดตอีกด้วยครูฮาร์ดบลูมจึงเสกถาคายร่างดูทําให้รู้ว่าแมวของทั้งสองคนกลลาล พอเห็นแบบนั้นครูแคกเกอร์ก็คิดว่ามิวเดตเป็นคนทำจึงสั่งให้กลับไปเก็บของในห้องแล้วเตรียมตัวออกไปจากโรงเรียนหนี จากนั้นพอตุกดึกมิวเดตก็แอบ,บเข้าไปหาหมอสที่ห้องนอนแล้วบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนสลับแมวเพราะมอสเป็นคนสําคัญที่สุดสําหรับมิวเดตดังนั้นเธอจึงไม่มีวันทําเรื่องแบบนั้นซึ่งมอสก็เชื่อว่ามิวเดตไม่ได้เป็นคนทําเพราะคาถาสลับร่างมันล้าหน้าเกินไปสําหรับมิวเดตและตอนนั้นมอสก็เคยถามมิวเดตแล้วว่าอยากจะแลกแมวกันไหมแต่มิวเดตก็บอกว่าไม่อยากแลกเพราะฉะนั้นมอสถึงได้รู้ว่ามันจะต้องไม่ใช่ฝีมือของมิวเดตซึ่งเธอก็คิดว่าคนที่ทําจะต้องเป็นอ e ีเทลทั้งสองจจอบบกัันเน e tail, นเ้้ไีด กป๋องของปลาซาดีนที่อีเทลเคยเอามาให้แมวกินมิวเดดกับมอสก็เลยเอากระป๋องนั้นกลับไปและคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับครูแคกเกอร์แต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่แน่ใจว่าอีเทลได้ทําจริงหรือเปล่าทั้งคู่จึงพากันลองกินเศษที่ค้างอยู่ในกระป๋องทําให้วิญญาณของมิวเดตกับมอสออกไปสลับร่างกันแต่ทันใดน,นั้นครูฮาร์ดรูมก็เข้ามาซะก่อนแล้วส่งตัวมอสที่ตอนนี้อยู่ในร่างของมิวเดตกลับไปที่ห้อง จากนั้นในเช้าวันต่อมาครูแคกเกอร์ก็มาเจอกับแถบบี้ที่กําลังเฝ้าสมุดเล่มหนึ่งอยู่และในขณะเดียวกันครูฮาร์ดบรูมก็เข้าไปในห้องของมิวเดตเพื่อเตรียมจะส่งตัวมิวเดตกลับบ้านไปแต่ทันใดนั้นครูแคกเกอร์ก็เข้ามาหาทั้งสองคนและรู้ว่าเธอคนนี้ไม่ใช่มิวเดตเพราะครูแคกเกอร์ได้ไปเจอกับสมุดโนต้ตที่เขียนส่วนผสมของคาถาสลับล่างเอาไว้พอครูฮาร์ดบรูมลองดูสมุดเล่มนั้นก็เห็นว่าตัวหนังสือมันเป็นลายมือของอ e ีเทลทาให้รู้ว่าแผนการทั้งหมดนี้มันคือฝีมือของ e อีงเองงท ไล่ออก แต่ว่าระวังนั้นเอสเมรันดาก็เข้ามาหาเพื่อจะขอร้องครูว่าอย่าไลา e ่อีเทลออกเลยเพราะเธอคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมีความผิดพลาดอ e ีเทลจึงบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดเธอเป็นคนทํามันเองแต่เพียงเพื่ออยากจะช่วยมิลเดตเพราะรู้ว่ามิลเดตไม่สามารถควบคุมแท็บบี้ได้เธอจึงไม่อยากให้มิลเดตต้องสอบตกครูฮาร์ดบลูมจึงถามว่าทำไมถึงอยากช่วยทั้งๆที่มิลเดตเคยทําลายการสอบของเธออ e ีเทลก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดและทุกคนควรได้รับโอกาสครั้งที่2พอครูแคคเกอร์ได้ยินแบบนั้นก็ยอมให้อภัย ทและเปลี่ยนใจที่จะไม่ไล่เธอออกส่วนมิวเดตกับมอสก็จะได้ทดสอบใหม่อีกครั้งแต่มิวเดตจะต้องทําให้แท็บบี้บินให้ได้พอมาถึงวันสอบมิวเดตก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาแท็บบี้ใส่ในกระเป๋าแล้วพามันบินขึ้นไปจนสามารถสอบผ่านได้จากนั้นในวันต่อมามิวเดตก็ได้วาดรูปคูฮัรดรูมลงไปในเมกเลดของเธอและส่งมันไปให้ใหกับมอสซึ่งทั้งสองคนก็ต่างหัวเราะกันอย่างสนุกทันในนั้นเพื่อนคนอื่นๆก็พากันออกไปดูข้างนอกเพราะวันนี้กําลังจะมีเด็กใหม่เข้ามาเรียนที่นี่ด้วยอี และเป็นลูกของครอบครัวไนาเชที่มีฐานะและชื่อเสียงที่โด่งดังจากนั้นพออินิดเข้ามาหาเพื่อนๆในห้องอีเทลก็เข้าไปทําความรู้จักและพยายามตีสนิทด้วยทั้งๆที่ตอนแรกนั้นบอกว่าไม่ชอบอินิดซึ่งระหว่างนั้นมอสที่เห็นการเสรแสร้งของอีเทลเธอจึงวาดรูปของอีเทลลงไปในแมกเลดแล้วส่งมันไปให้กับมิวเดทั้งสองคนจึงพากันหัวเราะอย,ย่างสนุกแต่ทัในใดนั้นครูฮาร์ดบลูมก็แอบเห็นสิ่งที่มอสทำจึงสั่งให้มอสเข้าไปพบครูแครเกอร์ครูแครเกอร์จึงสอนมอสว่ามมมีไมไไ,ไว้้่างนนัด ให้เอามาเล่นและมอสก็เป็นถึงหัวหน้าชั้นปีหนึ่งควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนคนอื่นและครูแคคเกอร์ก็บอกให้มอสไปหาวิธีทําให้เพื่อนทุกคนสนิทสนมกันตัดภาพมาที่ในห้องเรียนหลังจากที่ทุกคนเรียนวิชาดนตรีกันเสร็จมิวเดตก็ถูกเลือกให้เป็นคนคอยดูแลอีนิดและเป็นไกด์คอยพาไปแนะนําสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนซึ่งมันก็ทําให้อีเทลไม่พอใจและอิจฉามิวเดตที่ได้รับหน้าที่นี้ ทันใดนั้นอีเทลก็นึกแผนอะไรขึ้นมาได้เธอจึงแอมเอาแมกเลตของมอสที่วางอยู่บนโต๊ะมาสลับกับของเธอจากนั้นพอมอสกลับไปเอาแมกเลตของเธอแล้วมอสก็ส่งข้อความไปหามิวเดตบอกให้ไปหาเธอที่บันไดเพราะอยากจะให้มิวเดตช่วยอะไรบางอย่างแต่มิวเดตที่ได้รับข้อความนั้นเธอก็คิดว่าอีเทลส่งมามิวเดตจึงปฏิเสธไปแล้วบอกว่าเธอกำลังยุ่งอยู่ซึ่งพอมอสเห็นว่ามิวเดตปฏิเสธที่จะช่วยเธอจึงถามกลับไปว่ายุ่งเรื่องอะไรแต่ระวังนั้นอีนิดก็พาลิงตัวหนึ่งเข้ามาในห แล้วหันมาสนใจอินิดแทนส่วนมอสที่พยายามจะส่งข้อความไปหามิวเดททันใดนั้นอ e ีเทลก็เดินเข้ามาหาแล้วถามว่าทําอะไรอยู่แต่มอสก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วถามอ e ีเทยว่าเห็นมิวเดทไหมอีเ e ทีวจึงบอกว่าตอนนี้มิวเดทกำลังวุ่นวายอยู่กับอินนิดเพราะสงสัยคงจะไม่เคยเจอคนดังมาก่อน ตัดภาพกลับมาที่มิวเดตในขณะที่เธอกําลังนั่งคุยกับอินิดอยู่นั้นจูจูลิงของอินิดก็เดินออกไปนอกหน้าต่างแถมยังเหยียบบนอากาศได้สะดวยมิวเดตจึงคิดจะพาอินิดออกไปตามหามันเพราะถ้าครูรู้ว่าแอบเอาสัตว์มาเลีย้ยงจะต้องโดนไล่ออกแน่แต่ทันใดนั้นมอสก็เข้ามาหาในห้องถามว่าทําไมมิวเดตถึงไม่ยอมช่วยเธอมิวเดตจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะกลับมาช่วยแต่ว่าตอนนี้กําลังยุ่งอยู่แล้วมิวเดตก็รีพายอินิดออกไปตามหาลิงต่อซึ่งพอทั้งสองออกไปดูข้างนอกอาคารก็เห็นว่าลิงมันกําลังเข้าไปในห้อง ของครูแครกเกอร์ส่วนครูแครกเกอร์ที่กําลังกินแครกเกอร์อยู่นั้นจูจูก็เห็นว่ามีลิงตัวหนึ่งเข้ามาแย่งแครกเกอร์ไปครูจึงเสกให้กรงออกมาขังลิงเอาไว้เพราะไม่อยากให้มันออกไปเพ่นพ่านในโรงเรียน จากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนวิชาต้มยาอีเทลก็แอบเอาแมกเนตของมอสส่งข้อความไปหามิวเดตบอกว่าวันนี้ฉันจะเป็นคู่หูต้มยากับอีเทลซึ่งพอมิวเดตรู้แบบนั้นเธอก็เสียใจเพราะทุกครั้งมอสจะเป็นคู่หูต้มยากับเธอเสมอแต่อีนิดก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเธอจะเป็นคู่หูต้มยาให้เองแล้วอีนิดก็พามิวเดตเข้าไปในห้องเรียนซึ่งระหว่างนั้นมอสก็เข้ามาเห็นพอดีทาให้มอสคิดว่ามิวเดตมีคู่หูต้มยาแล้วเธอจึงไปเป็นคู่หูกับอีเทลตามแผนที่อี หัวเราะกันเสร็จแล้วคนส่วนใหญ่ในห้องก็พากันหัวเราะเพราะโดนฤทธิ์ของยาแต่มิวเดียดกับอ e ีนิดนั้นกลับไม่หัวเราะเหมือนกับคนอื่นเพราะทั้งคู่ดันไปทํายาวล่องหนเลยทําให้ได้ศูนย์คะแนนไปในครั้งนี้จากนั้นพอเลิกเรียนแล้วอีน e ิดก็บอกมิวเดียรว่าที่จริงลิงตัวนั้นเป็นแมวของเธอเองแต่เธอใช้คาถาเปลี่ยนให้มันเป็นลิงเพื่อเล่นสนุกเฉยๆและถ้าครบหนึ่งวันมันก็จะกลับร่างมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปเจอกับมอสพอดีอมิวเดวย e ียุมออว่ายายยไป,ยก,ไปยกโทษใ้ เพราะไม่อย่างนั้นมอสก็จะเป็นได้แค่ตัวสำรองสำหรับมิวเดย์ทำให้มอสเปลี่ยนใจและบอกว่าเธอกำลังยุ่งอยู่ จากนั้นพอตกดึกมิวเดตก็ตัดสินใจว่าจะบอกเรื่องทุกอย่างกับมอสแล้วเธอก็ส่งข้อความไปหาเพื่อบอกสาเหตุว่าทําไมวันนี้เธอถึงไม่ว่างมิวเดตบอกว่าอินิตเปลี่ยนแมวของตัวเองให้เป็นลิงและมันก็หนีเข้าไปในห้องของครูแคคเกอร์คืนนี้ทั้งสองคนจึงจะแอบเข้าไปเพื่อเอามันกลับมาซึ่งพออีเทียลได้อ่านข้อความนั้นเธอจึงคิดที่จะทาให้มิวเดตถูกจับได้เพื่อต้องการทําให้มิวเดตถูกไล่ออกส่วนทางฟังของมิวเดตกับอินิตตอนนี้ทั้งคู่ได้ปรุงยาล่องหนขึ้นมาอีกครั้งแล้้้วกกิินนนมัเเเพื่อออออแขขาาไปาลงงงใหงงครู พอเข้าไปถึงทั้งคู่ก็เจอกับลิงที่ถูกขังอยู่ในกรงแต่ว่าพอจะกลับออกมานั้นประตูมันก็ถูกล็อกเอาไว้ซึ่งมันก็คือฝีมือของอ e ีเทลที่แอบต้านทั้งสองคนเข้ามาจากนั้นอ e ีเทลก็เข้าไปเรียกครูฮาร์ดบลูมบอกว่าเห็นมิวเดีดกับอินิดแอบเข้าไปในห้องเก็บของของครูแฮกเกอร์ส่วนมิวเดดที่ตอนนี้ออกจากห้องไปไม่ได้ทั้งสองคนก็เลยเตรียมใจเอาไว้ว่าวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้อยู่ที่นี่แล้วซึ่งระวังนั้นลิตของกระถาที่อินิดเสกเอาไว้ก็ได้หมดพอดีแต่ทนนาาาทััันนนนนนดดดด้้้้มม็็อกููเเเซซลาาไขงคคพะป ไปบอกมอสว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของอีเทลจากนั้นทุกคนก็รีบพากันหนีออกไปจากห้องเก็บของและในขณะเดียวกันพอครูฮาร์ดบลูมเข้ามาถึงก็เห็นว่าในห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยครูคิดว่าอีเทลคงจะฝันไปเท่านั้นแล้วกลับออกไปด้วยความโมโหส่วนมอสกับมิวเดตก็ได้คืนดีกันอีกครั้งแล้วทุกคนก็พากันไปที่ห้องใต้บันไดซึ่งตอนนี้มอสได้ตกแต่งมันขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้ทุกคนมารวมตัวกันพร้อมกับให้มิวเดตวาดรูปหมู่ของทุกคนติดไว้ที่ผนนนนนนัังเพื่อททําาใหุ้้กกกคสสิมมขึ หลังจากที่มิวเดียได้อินิตมาเป็นเพื่อนใหม่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองจะเข้ากันได้ดีและในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเล่นกระโดดกันอยู่ในสนามหญ้ามอสก็เข้ามาหาบอกว่าได้เวลาเรียนแล้วแต่มิวเดียก็บอกว่าขอเธอเล่นสนุกกันอีกแป๊บหนึ่งทำให้มอสรู้สึกน้อยใจแล้วเดินกลับออกไป จากนั้นพอมิวเดตกับอีนิดพากันเข้าไปในห้องเรียนมอตก็ไม่ยอมคุยด้วยแล้วย้ายหนีไปนั่งที่อื่นทันใดนั้นครูกันเหลดก็เรียกให้มิวเดตสาธิตการใช้คาถาให้ดูโดยการเปลี่ยนหนูในมือของอีเทลให้กลายเป็นกบแต่ว่าพอมิวเดตไรยเวทมนต์ไปนั้นเธอก็ดันเผลอเสกให้อีเทลกลายเป็นหมูแทนจนทําให้ในห้องเกิดความวุ่นวายขึ้นครูฮาร์ดบลูมจึงเข้ามาแล้วสั่งให้มิวเดตคลายคาถาให้กับอีเทลพอมิวเดตคลายคาถาให้อีเทลก็คืนร่างเป็นมนุษย์แต่ว่าจมูกของเธอนั้นนกกกลััับบบยยงงเเป็หมููอูออ่ครจึกกิวด ถ้ายังใช้คาถาแปลงเป็นกบไม่ได้ภายในบ่ายสมิวเดยียรจะต้องถูกส่งตัวให้กลับบ้าน จากนั้นมอสก็เข้าไปหามิวเดตเพื่อจะช่วยสอนการใช้เวทมนต์ให้แต่ว่าพอไปถึงมิวเดตนั้นกลับหายตัวไปซึ่งมิวเดตตอนนี้ได้แอบเก็บของออกมาแล้วและคิดจะหนีไปจากโรงเรียนนี้ตามลําพังพอรู้ว่าเธอคงไม่สามารถใช้คาถาได้ทันเวลาแน่แต่ระหว่างนั้นดูซิลล่าก็ตามมาหาบอกว่าตอนนี้มอสกับอีนิดกาลังทะเลาะกันมิวเดตจึงซ่อนกระเป๋าของเธอเอาไว้แล้วรีบตามดูซิลล่าไปแต่พอไปถึงมิวเดตกับเจออีเทลที่รออยู่สิ่งอีเทลนั้นเป็นคนวางแผนเพื่อล่อให้มิวเดตมาหาเพราะแขนที่มิวเดต ไม่สามารถเปลี่ยนจมูกของเธอให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้อีเทีวจึงเสกคาทำให้มิวเดียดกลายร่างเป็นกบแล้วจับเธอโยนทิ้งออกไปข้างนอกจากนั้นพอมิวเดีรู้สึกตัวอีกทีก็เห็นว่าร่างกายของเธอกลายเป็นกบไปซะแล้ว ทันใดนั้นก็ได้มีกบตัวหนึ่งที่อยู่ในขอนไม้บอกว่าเขาก็เคยเป็นคนมาก่อนและวิธีเดียวที่จะสามารถกลับเป็นมนุษย์ได้คือต้องให้คนที่เสกคาถาคลายมันออกให้เท่านั้นแล้วกบตัวนั้นก็ชวนให้มิเรียดตามไปที่บึงเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ที่อยู่แถวนี้ตัดภาพมาที่มอสกับอีนีดพอรู้ว่ามิวเรียนแอบหนีกลับไปก่อนมอสจึงคิดที่จะออกไปตามเธอกลับมาแต่ว่าครูแบทก็มาเห็นเขาแล้วบอกให้ทั้งสองเตรียมตัวไปเข้าเรียนระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงของแมวดังมาจากใต้โต๊ะพอกก้มไปดู็บบ็็เเหนแททบีี่ฝา เของมิดทําให้ทั้งคู่รู้ว่ามิวเดตยังไม่ได้หนีไปแต่ต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างกับเธอแน่แล้วภาพก็ตัดมาที่มิวเดตพอมาถึงที่บึงแล้วกบตันนั้นก็บอกว่าเขาชื่อโรแวนเคยเป็นพ่อมดและสอนอยู่ในโรงเรียนนี้เมื่อนานมาแล้วทันใดนั้นมิวเดตก็นึกขึ้นมาได้ว่าโรแวนก็คือกบที่ช่วยเธอปรุงยาเมื่อตอนนั้นจนทําให้เธอสามารถเข้าไปในโรงเรียนได้มิวเดตจึงขอให้โรแวนช่วยพาเธอกลับเข้าไปข้างในอีกครั้งแต่โรแวนก็บอกว่ามันอันตรายเกินไปเพราะในนั้นมีแมวที่เป็นคู่หูของแม่มดอยู่ และพวกมันก็พร้อมที่จะจับกุบกินเป็นอาหารเหมือนกันส่วนทางฝั่งของมอสเธอได้ใช้คาถาเพื่อตามหารอยเท้าของมิวเดตแล้วตามเข้าไปในห้องที่มิวเดตเคยอยู่จนได้เจอกับดาวที่เป็นของอ e ีเทลแต่ว่าระวังนั้นอีนิดก็เปิดประตูมาชนใส่มอสจนทําให้ดาวดวงนั้นหลุดมือหายไปมอสจึงไม่พอใจที่อีนิดเข้ามาขัดจังหวะและที่มิวเดตต้องเกิดเรื่องก็เพราะว่าอีนิดชอบทําให้เธอเดือดร้อนมอสจึงเดินหนีออกไปหาบอ่อแสที่อื่นต่อ ตัดภาพกลับมาที่มิวเดตในระหว่างที่กําลังคุยกับโลแวนอยู่นั้นมิวเดตก็เห็นว่าเขาเก็บของที่เป็นความทรงจําสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้มิวเดตจึงกระโดดเข้าไปเพื่อจะดูของเหล่านั้นแต่ว่าเธอก็ดันเผลอทาของตกลงน้ําไปเหลือแค่ล็อกเก็ตที่ยังคว้าเอาไว้ได้แล้วมิวเดตก็ถามว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้คือใครแต่โลแวนก็บอกว่าเขาจําไม่ได้แล้วเพราะการที่เป็นกบมันทําให้ความทรงจําของเขาเริ่มหายไปและโลแวนก็คิดจะพามิวเดตไปส่งในโรงเรียนจากนั้นทั้งคู่ก็พากันแอบเข้าไปในอาคารเพื่อจะหาตัววอีเยให้ค หาใ้แต่ว่าระว่ังทางมิวเดตก็ดันไปเจอกับแมวซะก่อนโลเวนจึงลอบพกมันให้ไปทางอื่นทําให้มิวเดตนั้นรอดมาได้ทันใดนั้นมิวเดตก็เห็นว่าอ e ีเทลกําลังเดินผ่านมาพอดีเธอจึงพยายามจะเข้าไปหาแต่ว่าก็โดนครูกันเลดจ,จับตัวไปซะก่อนแล้วเอาไปใส่ในโหลกแก้วพร้อมกับโลเวนที่ถูกจับมาเหมือนกันซึ่งในระหว่างนั้นอาจารย์ทุกคนก็พากันเข้ามาเพื่อรอดูมิวเดตมาสแสดงการใช้เวทมนต์ขั้นพื้นฐานแต่ทันใดนั้นมดก็จับอ e ีเทลเข้ามาในห้องบอกว่ามิวเดตมาไม่ได้แล้วเพราะอ e ีเท เป็นบางอย่างและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนซึ่งมิวเดตที่อยู่ในโหลแก้วก็พยายามจะบอกทุกคนพออินิดได้ยินเสียงของกบที่ร้องออกมาจึงรู้ว่ากบที่อยู่ในโหลจะต้องเป็นมิวเดตแน่เธอจึงแย่งมันไปจากมือของครูกันเลดแล้วบอกทุกคนว่ากบตัวนี้คือมิวเดตจากนั้นครูแคคเกอร์ก็บอกให้อ e ีเทลเปลี่ยนมิวเดตคืนทําให้อ e ีเทลต้องยอมทําตามแล้วคลายคาถาให้มิวเดตกลับมาเป็นคนอีกครั้งพอมิวเดตคืนร่างมาก็บอกว่ายังมีกบอีกตัวและเขาก็เคยเป็นพ่อมดที่มีชื่อว่าโลแวนทันในนนดน ได้ยินชื่อของโลแวนเธอก็คิดจะเอากบตัวนั้นไปฆ่าทิ้งแต่ว่าครูแบทก็หยุดไว้ได้ทันพอกันเลดไม่รู้จะทายังไงเธอจึงคิดจะหนีออกไปจากห้องแต่ครูดียวก็ตามไปจับตัวเอาไว้ทําให้ครูกันเลดต้องยอมสารภาพว่ามันเป็นฝีมือของเธอเองเพราะว่าเธออยากจะได้งานมาทําจึงเสกให้โลแวนเป็นกบแล้วแย่งตําแหน่งครูสอนวิทย์คาถามาจากนั้นกันเลดก็คลายคาถาให้กับโลแวนแล้วเธอก็ถูกครูใหญ่แคลกเกอร์ไล่ออกส่วนโลแวนก็ได้รู้ความจริงว่ารูปของคนที่อยู่ในล็อกเก็ตก็คือครูแบท เปลี่ยนภรรยาของเขาเองจากนั้นมิวเดียตก็ได้แสดงการใช้เวทมนต์ตามที่ได้ตกลงกับครูฮาร์ดบูมไว้แต่ไม่ว่าจะเสกยังไงมิวเดียตก็ไม่สามารถเปลี่ยนหนูเป็นกบได้สักทีเปลี่ยนเท่าไรมันก็กลายเป็นอย่างอื่นทําให้ครูฮาร์ดบูมคิดจะส่งตัวเธอกลับบ้านทันใดนั้นครูแบทก็บอกว่ามิวเดียตเป็นเด็กอัจฉริยะเพราะไม่ได้เห็นใครที่สามารถเสกคาถาได้หลากหลายเท่านี้มานานแล้วครูแคคเกิลจึงบอกให้มิวเดียตกลับไปที่ห้องเรียนได้ส่วนจมูกของอ e ีเทียวพวกครูจะหาวิธีทําให้กลับมมมมาาเเเเเเปป็็นนนหหืืออออดดดิงงงแแลลล้้้วกกกไไััับพ่ๆีคระย ได้เป็นแม่มดของโรงเรียนนี้ต่อไปโดยมีครูโลแวนมาสอนวิชาวิทยาคถาคนใหม่แทนครูกันเลด จนเวลาได้ผ่านไปอีกหลายวันหมอดได้เข้าไปเรียกมิวเดียตในห้องตั้งแต่เช้าเพราะว่าวันนี้จะมีหัวหน้าพ่อมดมาเยี่ยมที่โรงเรียนซึ่งตอนนี้ทั้งครูและนักเรียนต่างพากันออกไปเตรียมต้อนรับจากนั้นพ่อหัวหน้าพ่อมดมาถึงครูทุกคนก็พาไปทําความรู้จักกับเด็กๆแล้วเข้าไปคุยกันว่าทาไมหัวหน้าพ่อมดถึงต้องเดินทางมาที่นี่ซึ่งหัวหน้าพ่อมดก็เอาบัตรสนเทศมาให้ครูแคคเกอร์ดูเพราะมีคนเขียนรายงานว่าโรงเรียนนี้มีการทําผิดกฎมากมาย ครูฮาร์ตบูมจึงบอกว่ามันเป็นความจริงแต่มาจากฝีมือของนักเรียนคนเดียวเท่านั้นทำให้มิวเดตต้องถูกเรียกตัวเข้าไปพบแล้วบอกว่าพ่อแม่ของเธอควรรู้เรื่องพฤติกรรมเหล่านี้ทันใดนั้นครูแคคเกิลก็บอกว่ามิวเดยไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีเวทมนต์พอหัวหน้าพ่อมดได้ยินแบบนั้นจึงไม่พอใจที่โรงเรียนนี้ทำผิดกฎ แต่ครูแคคเกิลก็บอกว่ามิวเดตเป็นเด็กมีพรสวรรค์และขอท้าให้เอาชื่อเสียงของแคคเกิลเป็นเดิมพันจากนั้นมิวเดตก็ได้กลับไปหามดและอินิดในห้องแล้วบอกว่าหัวหน้าพ่อมดต้องการให้เธอแสดงเวทมนต์ให้ดูเพื่อพิสูจน์ว่าเธอสามารถเรียนที่นี่ได้ส่วนหัวหน้าพ่อมดตอนนี้กำลังคุยอยู่กับอ e ีเทลเพราะได้ข่าวมาว่าอ e ีเทลนั้นเป็นหัวกะทิของห้องอีเทลจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้หัวหน้าพ่อมดฟังว่าที่จริงเธอสามารถได้คะแนนเต็มทุกวิชาและเกือบได้เป็นหัวหน้าห้องด้วยซ้ำถ้าหาาากววว่่่ไมมมีิิดดคออยขขังงเธ ระหว่างนั้นอีนิดก็แอบได้ยินสิ่งที่อีเทลพูดกับหัวหน้าพ่อมดเธอจึงกลับไปหามิวเดตและบอกว่าคนเขียนรายงานจะต้องเป็นอีเทลแน่พราอมเมื่อกี้เธอได้ยินอีเทลคุยกับหัวหน้าพ่อมดมาอีเทลกำลังอยากให้มิวเดตถูกไล่ออกตัดภาพมาที่ครูแครเกิลเธอได้แอบใช้กระจกวิเศษโทรไปหากันเลดบอกว่าแผนของกันเลดกำลังใช้ได้ดีซึ่งแท้ที่จริงแล้วเธอก็คืออากาธาที่ปลอมตัวมาส่วนครูแครเกิลตัวจริงนั้นกำลังถูกคาถาทำให้หลับอยู่ จากนั้นครูทุกคนก็พากันไปที่ห้องทดลองเพื่อเตรียมรับชมการใช้เวทมนต์ของมิวเดตซึ่งมิวเดตนั้นได้โชว์การแสดงขวดยาที่มีเสียงเพลงและในระหว่างที่มิวเดตกำลังใช้เวทมนต์อยู่นั้นจู่ๆเธอก็เริ่มควบคุมไม่ได้ทําให้ยาในขวดมันเกิดระเบิดขึ้นและกระเด็นไปใส่หัวหน้าพ่อมดและครูที่นั่งอยู่ตรงหน้าจนพวกเขาถูกคาถาของมิวเดตพากันยินขึ้นมาร้องเพลงพอครูฮาร์ดรูม้ายคาถาให้กับทุกคนแล้วหัวหน้าพ่อมดก็เกิดความโมโหแล้วบอกว่าครูแคคเกิลจะต้องถูกปลดออกเพราะว่าเธอเป็นคนรับ ไม่มีพื้นฐานเรื่องเวทมนต์เข้ามาเรียนซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อทุกคนได้จากนั้นพอหัวหน้าพ่อมดและครูทุกคนพากันออกไปอีนิดก็บอกว่ามันเป็นความผิดของอีเทลเพราะเธอเขียนจดหมายไปถึงหัวหน้าพ่อหมดครูแคตเกิลถึงต้องมาถูกไล่ออกแต่อีเทลก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำเธอไม่ใช่คนเขียนจดหมายนั้น ส่วนทางฝั่งของหัวหน้าพ่อมดเขาบอกว่าจะแต่งตั้งอาคาธาขึ้นเป็นครูใหญ่คนใหม่แทนทําให้ครูทุกคนต่างพากันเข้าไปหามและช่วยกันกลอมให้หัวหน้าพ่อมดเปลี่ยนใจเพราะถึงแม้ว่าการตัดสินใจของเอดาคลกเกิลจะดูแปลกไปบ้างแต่เธอนั้นมักจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอและสามารถฝึกแม่มดเก่งๆมาแล้วหลายคนทําให้หัวหน้าพ่อมดยอมเปลี่ยนใจแล้วให้โอกาสคลกเกอร์พิสูจน์อีกครั้งอากาธ่าที่พร้อมตัวอยู่จึงบอกว่าจะจัดงานโชว์แสดงระบาไม้กวาดึ้นโดยให้มิวเดียดเป็นคนนําการแสดงซึ่งพอครูทุกคนได้ยินแบบ นั้นก็ต่างตกใจแต่ก็ยังเชื่อว่าแคลกเกิลต้องคิดมาดีแล้ว จากนั้นอากาธาก็เรียกให้มิวเดตไปพบแล้วบอกว่ามิวเดตจะต้องนำการแสดงโชว์ไม่กวาดซึ่งมิวเดตก็พยายามจะปฏิเสธเพราะกลัวว่าเธอจะเป็นคนทำมันพังอีกแต่ครูแคคเกิลก็ยังยืนยันที่จะให้มิวเดียตเป็นคนนำพร้อมกับสั่งให้อีเทลเอาไม้กวาดของเธอให้มิวเดตใช้เพราะไม่อยากให้มิวเดตเอาไม้กวาดเก่าๆมาแสดงแล้วอากาธาก็บอกให้มิวเดียตกลับออกไปพอมิวเดียตออกไปแล้วอากาธาก็บอกอีเทลว่าสาเหตุที่ต้องให้มิวเดียตเป็นคนนำเพราะที่จริงแล้วต้องการจะให้หัวหน้าพ่อมดเห็นว่ามิวเดตนั้นเป็นตัวทวงสำหรับโรงเรียน มิวเดตจะได้ถูกไล่ออกไปสักทีและอยากให้อ e ีเทลเซคาถาใส่ไม้กวาดของเธอเอาไว้เพื่อทําให้มิวเดตไม่สามารถควบคุมไม้กวาดได้ตามต้องการจากนั้นอากาธาก็กลับไปพูดคุยกับกันเลดบอกว่าการแสดงไม่เป็นไปตามแผนเพราะฮาร์ดบูมพูดจนทําให้หัวหน้าพมอดเปลี่ยนใจแต่ตอนนี้เธอไม่แผนใหม่แล้วคือการให้มิวเดตไปเป็นคนนําแสดงโชว์ไม้กวาดและถ้าหัวหน้าพมอดเห็นจะต้องไล่พี่สาวของเธอออกจริงๆแน่ทีนี้เธอจะได้ขึ้นเป็นครูใหญ่สักทีส่วนกันเลดก็จะได้กลับมาเป็นครูสอนวิทยาถาแทนโลเวนอีกครั้ง จากนั้นพออากาธากลับออกไปมิวเดตก็เข้ามาขอคุยด้วยบอกว่าควรจะให้อ e ีเทียวมาเป็นคนนำแสดงการแสดงสําคัญแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นเธอแต่อากาธาบอกว่าครูได้ตัดสินใจไปแล้วว่าคนที่นําแสดงจะต้องเป็นมิวเดตแล้วคิดจะใช้คาถาเคลื่อนย้ายทําให้หายตัวไปแต่อากาธาดันลืมว่าเธอยังใช้เวทมนต์ไม่ได้จึงรีบเดินหนีออกไปจากตรงนั้นพอมิวเดตเห็นว่าครูแคกเกิลไม่สามารถใช้คาถาได้เธอจึงคิดว่านั่นจะต้องเป็นอากาธาแล้วบอกเรื่องนี้ให้หมอดได้รู้เพราะอากาธากําลังพยายามทําให้โรงเรียน ดูแย่โดยการส่งให้เธอไปนําแสดงโชว์แต่ว่าถ้าบอกคนอื่นตอนนี้จะต้องไม่มีใครเชื่อมิวเดียดจึงคิดจะไปตามหาครูแคคเกิลตัวจริงทันเดนั้นครูดิวก็เข้ามาถามว่าเธอกําลังจะไปไหนเพราะการแสดงโชว์กาลังจะเริ่มขึ้นแล้วแลวโรงเรียนนี้กําลังฝากความหวังไว้ที่เธอมอสก็เลยบอกว่าตอนนี้เธอปวดท้องส่วนมิวเดียดแค่มาช่วยครูดิวจึงบอกว่าจะส่งอินิตลงไปแสดงแทนแล้วให้มอสออกไปรักษาตัวก่อนจากนั้นมิวเดียก็กลับไปเตรียมตัวแสดงโชว์ส่วนมอสก็ออกไปตามหาครูแคคเกิลตัวจริงจน ได้กลิ่นของคาถาลอยออกมาจากห้องครูแคดเกลมอจึงตัดสินใจปีนไปที่นอกระเบียงเพื่อจะเข้าไปในห้องของครูแคดเกลทางหน้าต่างพอเข้าไปได้แล้วมอสก็เห็นว่าครูแคดเกลกำลังถูกเซกด้วยคาถาห้วงผวังเธอจึงทำการคลายคาถานั้นออกทำให้ครูแคดเกลได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหล และในขณะเดียวกันทางฝั่งของมิวเดียตที่กำลังแสดงโชว์อยู่นั้นไม้กวาดที่ยืมอ e ีเทลมามันก็ไม่สามารถบังคับได้ทําให้มิวเดียตหลุดออกไปจากขาบวนและกําลังจะตกลงไปอีนิดจึงเข้ามาช่วยรับเธอเอาไว้แต่ว่าปลายไม้กวาดของอีนิดมันก็ร่วงลงไปหมดแล้วทําให้อีนิดไม่สามารถควบคุมไม้กวาดได้เหมือนกันและทั้งคู่ก็กําลังจะตกลงไปทันในนั้นครูแคคเกลิลตัวจริงก็เดินเข้ามาแล้วใช้เวทมนช่วยมิวเดียกับอีนิดเอาไว้จึงทําให้ทั้งสองคนนั้นรอดมาได้ทําให้อากาท่าที่ปลอมตัวมาถูกจับตัััววไปขงโดยมมมีเมนน์คุ้ก ให้เธอออกมาได้อีกจากนั้นครูแคคเกิลก็เล่าความจริงทั้งหมดให้หัวหน้าพ่อมดฟังว่าเมื่อวันก่อนอากาธามาหาเธอเพื่อจะขอโทษแต่พอเห็นท่าไม่ดีเธอจึงคิดจะใช้คาถาสะกดห้วงพวังใส่แต่ว่าก็ถูกอากาธาสะท้อนกลับมาด้วยกระจกทําให้เธอที่เป็นฝ่ายโดนคาถานั้นแทนอากาธาจึงปลอมตัวมาเป็นเธอแล้วขอความวุ่นวายขึ้นพอหัวหน้าพ่อมดได้รู้แบบนั้นจึงยอมให้มิวเดียได้เรียนที่นี่ต่อและคิดว่าเธอจะต้องเป็นแม่มดที่ดีได้ หลายวันต่อมาหลังจากจบเรื่องกับหัวหน้าพ่อมดแล้วมิวเดดกับมดก็รีบพากันไปต่อคิวที่ห้องกระจกวิเศษเพราะทั้งสองต้องการจะใช้มันติดต่อไปหาครอบครัว และพอมาถึงคิวของอ e ีเทลที่อยู่ก่อนหน้าเธอก็ได้เข้าไปเพื่อจะคุยกับแม่แต่ว่าแม่ของอ e ีเทลนั้นก็บอกว่าตอนนี้มีทุระต้องไปแล้วจึงทําให้อ e ีเทลรู้สึกน้อยใจทั้งๆที่เพิ่งจะคุยกับเอสเมรันดาไปตั้งหลายชั่วโมงอีเทลจึงกลับออกไปจากห้องและพูดหาเรื่องมิวเดตเนื่องจากแม่ของเธอนั้นไม่สนใจเธอเลยมวัวแต่สนใจเรื่องของเอสเมรันดาทาให้อ e ีเทลกลายเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่น e อีเทลบอกว่ามิวเดตจะไม่มีทางสอบผ่านในวิชาประวัติศาสตร์แม่โมดเพราะว่ามิวเดตนั้นมักจะสอบได้้ทที่โหหหลเเสมมอําใดัว และพูดประชดไปว่าไม่ใช่ครั้งนี้เพราะครั้งนี้เธอจะทําให้ทุกคนแปลกใจให้ได้ จากนั้นพออ e ีเทลวกลับไปแล้วมิวเดตก็บอกมอดว่าเธอแค่หล่อเล่นอย่างเธอคงไม่มีวันทําให้ใครแปลกใจได้อินิดจึงบอกว่าอาจจะมีทางทําได้เพราะถ้ารู้วิธีปรุงคาถาปัญญามันจะทําให้มิวเดตกลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโรงเรียนมอดจึงบอกว่าคาถานั้นมันผิดกฎและมิวเดตก็ฉลาดพอที่จะไม่ต้องใช้คาถานั้นแต่ว่าพอมอดเดินกลับไปแล้วมิวเดตกับอินิดก็แอบพากันไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคาถาปัญญาจนในที่สุดก็ได้เจอกับตำราที่บันทึกคาถานั้นเอาไว้มันบอกว่าจะต้องหาถุงเท้าของคนที่มีชีวิต มาแล้ว4ี่0 0ื่วันทําให้มิวเดยต้องแอบ,บเข้าไปในห้องของครูแบดตอนกลางคืนแล้วขโมยถุงเท้าของครูแบดมาเป็นส่วนผสมพอได้มันมาแล้วมิวเดตก็รีบกลับไปที่ห้องของตัวเองซึ่งครูฮาร์ดบลูมก็กําลังเดินตรวจด,ดูห้องของเด็กๆแต่ละห้องทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากห้องของมิวเดตแต่ว่าโลแวนก็มาเรียกให้ไปหาสกอรเพราะตอนนี้ครูแบดกาลังเกิดอาการกลัวเนื่องจากครูแบดคิดว่ามีกอบลินมาขโมยถุงเท้าของเธอทําให้ครูแบดเสียสติและไม่สามารถสอนนักเรียนในวันพรุ่งนี้ได้ครูแคคท่หาครูนนใมมสแ ไปก่อน ตัดภาพมาทางฝั่งของมิวเดตพอได้ถุงเท้าและส่วนผสมต่างๆมาครบหมดแล้วเธอก็เอามันใส่ลงไปในหม้อยาแล้วกินมันเข้าไปแต่ว่าพอกินมันไปแล้วมิวเดตก็ไม่รู้สึกว่าเธอฉลาดขึ้นเลยจึงคิดว่ายามันอาจจะไม่ได้ผลทางเดียวที่จะสอบผ่านก็มีแต่ต้องอ่านหนังสือด้วยตัวเองจากนั้นในเช้าวันต่อมามอดก็เข้ามาเรียกมิวเดตที่กำลังหลับอยู่แต่ว่าพอมิวเดยตื่นขึ้นเธอกลับมีร่างที่แก่ลงซึ่งมันก็เป็นเพราะผลจากคาถาปัญญามิวเดตจึงคิดจะออกไปบอกเรื่องนี้กับครูแคคเกิลแต่อินิดก็ห้ามมเเออาาไไว้พร่ย ใครรู้เรื่องนี้มอตก็เลยลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้คาถาในห้องสมดุดดูซึ่งระหว่างนั้นเอสมารันดาก็ผ่านมาพอดีมอตก็เลยถามเอสมารันดาว่ารู้อะไรเกี่ยวกับคาถาปัญญาบ้างเพราะเธอกําลังจะทําแผนงานเกี่ยวกับมันเอสมารันดาก็บอกว่าคาถาปัญญามันจะไม่มีวิธีแก้ทางเดียวที่จะทําให้กลับเป็นปกติได้คือแค่ต้องรอเวลาเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนอาจจะเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือว่า1ปีพอมอตได้รู้แบบนั้นจึงคิดจะไปบอกเรื่องนี้กับมิวเดตแต่ว่าระหว่างทางากเจับ Products ที่เป็นครูคนใหม่จะมาสอนแทนครูแบดครูดักไซท์ถามมอสว่าครูใหญ่ของโรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนเพราะเธอกําลังจะไปหาเพื่อรายงานตัวมอสจึงพาครูดักไซเข้าไปในห้องของมิวเดตแล้วหลอกว่ามิวเดตคือครูแฮกเกิลเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ส่วนการสอนตอนนี้ครูแบดหายดีแล้วและพร้อมที่จะกลับมาสอนได้ตามปกติจึงทําให้ครูดักไซโมโหแล้วกลับออกไปจากนั้นในระหว่างที่ทุกคนกําลังหาทางแก้ไขร่างของมิวเดตจู่ๆครูแฮกเกิลก็เดินผ่านมาพอดีและคิดว่ามิวเดตคงจะเป็นครูดักไซจึงเข้าไปทา ความเคารพและแนะนําตัวทัานในนั้นมอสก็บอกว่าตอนที่ครูดาร์กไซมาถึงมิวเดตก็เกิดเรื่องพอดี เพราะว่าแม่ของมิวเดตไม่สบายมิวเดตก็เลยขอตัวกลับบ้านไปดูแลแม่ก่อนซึ่งพอครูแคคเกิลถามว่าเป็นอะไรมากไหมมิวเดตที่อยู่ในร่างคนแก่ก็บอกว่าเล็บเทา้าขูดและไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ครูแคคเกิลก็เลยบอกให้มอดพาดักไซเข้าไปในห้องเรียนก่อนแล้วเริ่มสอนวิชาประวัติศาสตร์แม่มดแทนครูแบดได้เลยจากนั้นพอมิวเดตเข้าไปในห้องเรียนครูฮาร์ดบูมก็เข้ามาหาเพื่อจะขอทําความรู้จักเพราะได้ข่าวมาว่าครูดักไซเป็นคนที่เคร่งระเบียบมไหน่ายมากทันใดนั้นดูซิลล่ากี ยังทำท่าเหมือนกล้ากลัวๆอยู่เลยพอมิวเดตได้ยินแบบนั้นก็ไล่ให้ดูซิล่าและอีเทลออกไปจากห้องทําให้ครูฮาร์ดบลมยิ่งภูมิใจที่ได้มีคนเคร่งในระเบียบวินัยเหมือนกับเธอต่อมามิวเดตก็ได้สอนเพื่อนๆในห้องด้วยการเล่าประวัติศาสตร์แม่โหมดพร้อมกับให้ทุกคนในห้องมาช่วยกันแสดงประกอบเรื่องราวไปด้วยทําให้เด็กๆทุกคนต่างชื่นชอบในการสอนของมิวเดตรวมถึงครูแคคเกิลที่กําลังแอบดูอยู่ครูแคคเกิลบอกว่ามันเป็นการสอนที่วิเศษมากจึงพามิวเดตเข้าไปในห้องพักครูเพืื่่ออแนนนนะําให้้รรููจัักกบคค ส่วนทางฟังของอ e ีเทลกับดูซิลลาทั้งสองได้แอบเข้าไปในห้องของครูแคคเกิลเพื่อจะโทรหาแม่ของมิวเดยเพราะอ e ีเทลคิดว่ามิวเดยจะต้องแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อหนีสอบพอโทรไปก็รู้ว่านิ้วเท้าของแม่มิวเดยยังปกติดีอีเทลจึงกลับออกไปหาครูดักไซเพื่อจะบอกความจริงทันใดนั้นครูแคคเกิลก็กลับมาพอดีและได้ยินสิ่งที่อ e ีเทลพูดครูแคกเกิลจึงบอกว่าจะโทรไปหาแม่ของมิวเดด้วยตัวเอง จากนั้นมิวเดียดก็กลับไปปรึกษามอสกับอีนิดเพราะเธอคิดว่าควรจะบอกความจริงทั้งหมดให้ครูแคคเกิลได้รู้มิวเดียจึงไปที่ห้องของครูแคคเกิลแล้วเคาะประตูเพื่อขอเข้าไปแต่ว่าในระหว่างนั้นร่างกายของเธอมันก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมพอดีครูแคคเกิลจึงถามมิวเดียดว่าหายไปไหนมาแล้วแม่ของเธอป่วยจริงหรือเปล่า ซึ่งมอสกับอีนิตท,ที่ร้อยอยู่ข้างนอกก็เห็นท่าไม่ดีแล้วทาครูแคกเกิลโทรหาแม่ของมิวเดียจะต้องถูกจับได้แน่มอสจึงบอกว่ามันมีอยู่คาถาหนึ่งที่ใช้ได้ผลกับแม่มอแล้วมอสก็แอบเข้าไปในห้องของครูแบดเพื่อตัดเล็บมาเป็นส่วนผสมของยาจากนั้นก็เอามันไปใช้พุ่งคาถาเพื่อจะทําให้นิ้วเท้าของแม่มิวเดียขูดส่วนครูแครเกิลตอนนี้ที่พยายามจะโทรไปหาแม่ของมิวเดียแต่ว่าก็ไม่มีใครรับสายครูแครเกิลจึงเสกให้แม่ของมิวเดียมาที่โรงเรียนนี้ซะเลยพพอออออแแมมม่่่่ขขขงงงเเเเเดดีีียรูู้้้้สึกึกกกกกกตตััตววววททธ็็ใจลลนาาาคไบ เคอีกใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ก็โทรมาถามแล้วครั้งหนึ่งทันใดนั้นคาถาของมอสก็ได้ผลพอดีจูจ่ๆแม่ของมิวเดียตก็เจ็บนิ้วเท้าขึ้นมาทําให้ครูแคคเกิลและฮาร์ดรูมเชื่อว่านิ้วเท้าคุดจริงๆครูแคคเกิลจึงเสกให้แม่ของมิวเดียตกลับบ้านไปจากนั้นครูแบทก็ได้เข้ามาหาบอกว่าเธออยากกลับมาสอนแล้วเพราะ้ายิ่งนอนก็รู้สึกว่ายิ่งไม่ปลอดภัยเมื่อกี้กอบดินมันแอบเข้ามากัดเล็บเท้าของเธอพอมิวเดียตได้ยินแบบนั้นจึงนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วเธอก็พูดว่าที่เธอเข้ามมาาากกกก็เเพื่่่อออจะบให้ค้คคร Dark รรููวไซตง สอนที่นี่แล้วเพราะคิดว่าที่นี่คงไม่เหมาะกับเธอแล้วครูดักไซก็กลับออกไปทันที จากนั้นครูแบทก็ได้กลับมาสอนวิชาประวัติศาสตร์แม่มดอีกครั้งและมอก็สอบได้คะแนนที่หนึ่งของห้องส่วนมิวเดตนั้นเธอสอบได้ที่รองโลททาให้มิวเดตตื่นเต้นและดีใจเพราะในที่สุดเธอก็ไม่ได้เป็นที่โลทันใดนั้นครูฮาร์ดบูมและแฮกเกอร์ก็พากันเข้ามาบอกว่ามีคนได้แอบอ้างตัวเองว่าเป็นครูดูซิลล่าก็เลยยอมสารภาพว่าเธอได้แอบใช้ชื่อของครูแฮกเกอร์โทรไปหาแม่ของมิวเดต์ทาให้ดูซิลล่าต้องถูกยึดแมวเพื่อเป็นการลงโทษ ต่อมามิวเดตกับมอสก็ได้พากันไปที่ห้องกระจกวิเศษในระหว่างนั้นเอสเมรันดาก็ได้พาอ e ีเทลมาพอดีเพราะคิดจะให้อ e ีเทลได้คุยกับแม่แต่อ e ีเทลก็บอกว่าเธอไม่อยากคุยแล้วพร้อมกับเดินหนีออกไปจากห้องนั้นเอสเมรันดาก็เลยหันมาถามมอสว่าแผนงานเรื่องคาถาปัญญาของเธอเป็นยังไงบ้างเพราะคาถานั้นมันไม่ได้ทําให้ฉลาดเกินอายุแต่จะทําให้แกลงตามไปด้วยซึ่งพออ e ีเทลที่กําลังเดินกลับไปได้ยินแบบนั้นทําให้รู้ว่าครูดักไซคนนั้นก็คือมิวเดตแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไดด้้เพราะมมวก็ูค รับองอ e ีเทลเหมือนกันว่าคนที่สั่งให้ดูซิลล่าโทรไปหาแม่ของเธอมันเป็นความคิดของอ e ีเทลจากนั้นมอดกับมิวเดียก็พากันเข้าไปในห้องกระจกวิเศษเพื่อจะโทรไปถามว่านิ้วเท้าของแม่มิวเดียหายหรือย,ยังซึ่งมอดก็แปลกใจที่คาถาของเธอมันใช้ได้ผลเพราะในตำราบ,บอกว่ามันจะใช้ได้ผลกับแม่มดเท่านั้นหรือบางทีแม่ของมิวเดียก็อาจจะเป็นแม่มดด้วยเหมือนกัน หลังจากนั้นในสัปดาห์ต่อมามิวเดตมอสและอ e ินิดก็พากันต้มยายจนทาให้เกิดระเบิดขึ้นครูฮาร์ดบลูมจึงโมโหแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเยี่ยมผู้ปกครองพอดีครูจะได้คุยกับพ่อแม่ของทั้ง3าคนเป็นการส่วนตัวว่าทั้ง3าคนเคยก่อเรื่องอะไรไว้บ้างซึ่งอ e ินิดนั้นไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะพ่อของเธอเป็นคนบริจาคเงินให้โรงเรียนเธอจึงไม่ต้องกลัวว่าจะต้องถูกไลอ่ออกส่วนมิวเดตนั้นแม่ของเธอก็เข้าใจอยู่แล้วแล้วรู้ว่ามันจะต้องมีเรื่องแย่เกิดขึ้นบ้างแต่ว่่่าาาาามมอออนนัันก้กกํํลลงงบใจเพรพระแข เธอตั้งความหวังเอาไว้ทำให้มอดตกลัวว่าพวกเขาจะโกรธไม่ได้เห็นวิรกรรมของเธออินิตจ,จึงแนะนำพงลงลืมให้กับมอตเพื่อใช้มันทำให้ทุกคนลืมเรื่องแย่ๆที่มอดตทำ จากนั้นในวันต่อมาผู้ปกครองของทุกคนก็พากันมาถึงนักเรียนทุกคนจึงพากันเข้าไปหาพ่อแม่ของตัวเองส่วนมอสนั้นตอนนี้กําลังเตรียมที่จะใช้คาถาลงลืมโดยการเอาข้อสอบและแบบฝึกหัดต่างๆที่เธอเคยทําล้มเหลวม,มาวางไว้แล้วเทผงลงลืมลงไปพร้อมกับเซคาถาทํา,าทให้ทุกคนในโรงเรียนนี้ลืมเรื่องแย่ๆของเธอทั้งหมดจากนั้นพอถึงเวลาที่ครอบครัวของมอสจะต้องเข้าพบกับครูฮาร์ดบลูมครูฮาร์ดบลูมก็จาไม่ได้ว่ามอสเคยทําอะไรผิดไว้บ้างแถมครูคนอื่นนั้นก็จําเรื่องแย่ๆของมอสไม่ได้เลยเหมืืออนนนกกัทุคตต่่่างงพูดแเร ทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากที่เห็นว่ามอสทำได้ดีทุกอย่างส่วนมิวเดตที่กำลังอยู่กับแม่เธอก็ลองถามแม่เกี่ยวกับเรื่องเวทมนตร์เพราะหวังว่าแม่อาจจะรู้อะไรบางอย่างแต่ไม่ยอมบอกเธอทันใดนั้นมอสที่กลับออกมาก็ลากมิวเดตไปสะก่อนแล้วเล่าเรื่องที่เธอแอบ,บใช้คาถาหลงลืมให้ฟังทำให้ตอนนี้ไม่มีใครจำได้ว่าเธอทำอะไรผิดมาบ้างแต่มิวเดตก็ถามว่าแล้วทำไมถึงมาบอกเรื่องนี้กับเธอเพราะจำได้ว่าเธอไม่เคยเป็นเพื่อนกับมอสจากนั้นครูฮาร์ดบูมก็ออกมาเรียกมิวเดตกับแม่ให้เข้าไปข้างในแแลล้ว้วววเาีรรกกมมของิิดใหับ ฟังว่ามิวเดตได้สร้างวิริกรรมอะไรไว้ให้กับโรงเรียนนี้บ้างแต่แม่ของมิวเดตก็พูดโต้แย้งไปเพราะเธอรู้กฎของแม่มดทุกอย่างและบอกว่าแม่มดอาวุโสจะต้องคอยดูแลแม่มดรุ่นเยาว์แต่ดูเหมือนว่าโรงเรียนนี้จะไม่ได้ทำแบบนั้นเลยพร้อมกับสาธยายกฎข้ออื่นๆให้ครูฮาร์ดบูมได้ฟังจนทําให้ครูฮาร์ดบูมถึงกับอึง้งและพูดอะไรต่อไม่ได้ทันในนั้นครูแคคเกิลก็วับเข้ามาแล้วบอกว่าอยากจะขอคุยกับมิวเดตและแม่ครูแคคเกิลบอกว่าหลังจากที่มิวเดตได้ระเบิดห้องปรุงยาเมื่ อาจปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ได้เพราะทุกอย่างที่มิวเดดได้สัมผัสมันมักจะเกิดหายนะตลอดแถมมิวเดดยังไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนคนอื่นมีแค่อีนิตเท่านั้นที่คบกันอยู่สองคนทําให้มิวเดดไม่มีใครมาชักจูงไปในทางที่ดีซึ่งมิวเดดก็ยอมรับความผิดของเธอและคิดว่าเธอคงไม่เหมาะกับที่นี่จริงๆเธอจึงพร้อมที่จะยอมออกจากโรงเรียนนี้ ตัดภาพมาที่อินนิดในขณะที่กําลังเดินตามพ่อไปอยู่นั้นมอสก็เข้ามาหาแล้วบอกว่าเกิดเรื่องแล้วเพราะมิวเดตจะไม่ได้ว่าเคยเป็นเพื่อนกับเธอแต่อินนิดก็ถามว่าแล้วมาบอกเรื่องนี้ทําไมเพราะอินนิดก็จะไม่ได้ว่าเคยคุยกับมอสเหมือนกันมอสก็เลยเอาผงลงลืมออกมาให้อินนิดดูแล้วบอกว่าเธอเป็นคนให้สิ่งนี้กับฉันส่วนทางฟังของมิวเดตเธอได้ถามแม่ว่าทาไมถึงไม่ยอมบอกว่าแม่เป็นแม่มอสเพราะมีแค่แม่มอสเท่านั้นที่จะรู้กฎ แม่ของมิลเดียจึงพยายามบอกว่าเธอไม่ได้เป็นแม่มดแต่ว่ามิลเดียตก็ไม่ยอมฟังแล้วเสียใจเดินออกจากห้องไประหว่างทางมิลเดียตก็ไปเจอกับมอสและอีนิดมิลเดียจึงบอกว่าเธอกำลังจะโดนไล่ออกแล้วตอนนี้ไม่มีเวลามาคุยเรื่องไร้สาระกับพวกมอสมอจึงรู้ว่าสาเหตุที่มิวเดียตต้องถูกไล่ออกมันก็เป็นเพราะว่าคาถาลงลืมที่เธอใช้มอสก็เลยหาทางที่จะทำให้มิวเดียตได้อยู่ที่นี่ต่อโดยการเข้าไปหาครูแคคเกิลแล้วบอกว่าเธอจะเป็นคนดูแลมิลเดียตเองเพราะตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนคิดว่ามอสเป็นเด็ก ก็อาจจะทำให้มิวเดตปรับตัวกับที่นี่ได้แต่ครูแคกโก้ก็กลัวว่าถ้ามอสอยู่กับมิวเดตเธอก็อาจจะเสียประวัติการเรียนไปจึงไม่อยากให้มอสไปยุ่งกับมิวเดต พอมอสไม่รู้จะทํายังไงจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกให้พ่อของอินิดเพื่อจะให้พ่อของอินิดหาทางแก้ไขให้พ่อของอินิดจึงบอกให้ไปเอาผงจดจําที่ตู้ปฐถมพยาบาลมาเพราะมันสามารถทําให้ทุกคนกลับมาจําเรื่องของมอสได้แล้วมอสตกับอินิดก็รีบพากันไปหามันพอได้มันมาแล้วมอสก็กําลังจะเสกให้ทุกคนจําเรื่องของเธอแต่ทันใดนั้นมิวเดียรก็เข้ามาหาแล้วพูดว่าช่วยทําให้แม่ของเธอจําได้ทีทําให้ผงจดจาของมอสถูกเสกไปหาแค่แม่ของมิวเดียตเท่านั้นแล้วมิเเดดกก็ามมมวว่่่่ออใไบธ ส่วนกฎที่แม่รู้ก็แค่อ่านหนังสือที่โรงเรียนส่งไปให้เท่านั้นซึ่งมันก็เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆทั่วไปที่ครูจะต้องส่งหนังสือเกี่ยวกับกฎระเบียบไปให้พ่อแม่ของนักเรียนและหลังจากที่มิวเดียตได้รู้ว่าแม่ของเธอไม่ใช่แม่มดแล้วปัญหาในตอนนี้ก็คือเรื่องของมอสเพราะว่าผงลงลืมมันถูกใช้กับแม่ของมิวเดียตไปแล้วทําให้หมอสไม่สามารถใช้กับคนอื่นๆได้อีกมีแต่จะต้องออกไปยอมรับความจริงกับสิ่งที่เธอทําลงไปทันใดนั้นมิวเดียก็นึกขึ้นมาได้ถ้ามอสออกไปพูดเรืื่่ออองงงงงงววีรรรกกมมมมททััห้หดดบาาานจจะชยคลยสงงลสงขล จากนั้นมอสก็เตรียมตัวที่จะออกไปพูดกับผู้ปกครองในฐานะของหัวหน้าชั้นหมอจึงใช้โอกาสนี้ในการเล่าความจริงว่าเธอเป็นคนใช้ผงหลงลืมกับทุกคนเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีในวันนี้แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการที่เธอต้องเสียเพื่อนไปทันใดน,นั้นมอสก็เอายามาผสมกันจนทำให้มันเกิดระเบิดขึ้นทำให้ทุกคนกลับมาจำเรื่องแย่ๆของมอสได้อีกครั้งครูฮัตบุูมจึงสั่งให้หมอสมิลเดตและอีนิดเข้าไปพบในห้องแล้วบอกว่าทั้งสามจะต้องถูกไล่ออกจากวิลลากรรมที่เคยก่อเอาไว้ แต่ทันใดน,นั้นพ่อของมอสก็เอาผงลงลืมที่พกติดตัวออกมาแล้วเสกให้ครูแคคเก้กับฮาร์ดบลูมลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้ครูทั้งสองจำไม่ได้ว่าเรียกให้พวกมิวดยทมาทำไมจึงปล่อยให้ทุกคนกลับออกไปจากห้องทั้งสามคนก็เลยยังคงได้อยู่ในโรงเรียนนี้ต่อไปส่วนพ่อแม่ของมอสนั้นก็ไม่ได้โกรธที่มอสทำตัวแย่บอกว่าความผิดพลาดมันคือการเรียนรู้และภูมิใจที่มีมอสเป็นลูกของพวกเขา หนึ่งสัปดาห์ต่อมาในโรงเรียนสอนแม่โมดจูจ่ๆที่ค้างของอ e ีเทลก็มีหูดบางอย่างโผล่ขึ้นมาทําให้มิวเดตนั้นประหลาดใจและบอกให้อ e ีเทลไปเอามันออกแต่โมดก็บอกว่าหูดมันเป็นสิ่งพิเศษสําหรับแม่โมด เพราะถ้าหากว่าแม่มดคนไหนมีหูดขึ้นมาก็แสดงว่าแม่มดคนนั้นจะส่งอํานาจจากนั้นอีเทียวก็กลายเป็นคนดังของโรงเรียนที่ไม่ว่าใครก็อยากจะเข้ามาตีสนิทด้วยส่วนมิวเดตที่อยู่กับมดก็กําลังสับสนเพราะในโลกของคนทั่วไปหูดเป็นสิ่งที่ล้าสมัยมิวเดตจึงคิดว่าถ้าเธอถูกเลี้ยงดูมาจากครอบครัวของแม่มดเหมือนคนอื่นๆบ้างก็คงจะดีเพราะมันจะทําให้รู้เรื่องของแม่มดมากขึ้นเธอจะได้ไม่ต้องถูกคนอื่นล้อเหมือนกับตอนนี้ทันใดนั้นมดก็เอาหนังสือฉบับย่อของแม่มดมาให้มิวเดตแล้วบบอกว่าางทีใคครสคน ในครอบครัวของมิวเดียดอาจจะเป็นแม่หมดก็ได้และถ้ามิวเดียดมีบรรพบุรุษเป็นแม่หมดเธอจะค้นหาพวกเขาเจอในหนังสือเล่มนี้ จากนั้นมิวเดตก็หาข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเธอซึ่งระหว่างนั้นก็กำลังม้วนผมไปด้วยเพราะมอสบอกว่าแม่มดมันจะชอบทำให้ผมหยิกเพื่อให้ดูดีแต่ว่าพอรู้สึกตัวผมของเธอมันก็ไม่จนติดกับที่ม้วนผมไปซสแล้วและมิวเดตก็ดึงมันออกไปไม่ได้เธอจึงไปให้มอสกับอีเนียนหาทางช่วยเอามันออกแต่ว่าระหว่างนั้นอ e ีเทลก็เข้ามาหาบอกว่าเธอจะช่วยเองแล e ้วอีเทลก็ใช้กันไกตัดผมของมิวเดตทาให้มิวเดตไม่พอใจแล้วพูดต่อว่าอ e ีเทล ทันใดนั้นครูฮาร์ดบลูมก็วาร์ปเข้ามาแล้วสั่งให้อ e ีเทลกับมิวเดียเข้าไปหาครูแคคเกิลเพราะว่าอ e ีเทลนั้นทำผิดกฎของแม่โมดที่บอกไว้ว่าห้ามตัดผมของแม่มดคนอื่นจากนั้นครูแคคเกิลก็ดุดาทั้งสองคนเพราะทุกครั้งที่ทั้งสองคนนี้อยู่ด้วยกันมันมักจะเกิดเรื่องเสมอครูแคคเกิลจึงสั่งว่าต่อจากนี้ให้ทั้งสองคนอยู่ห่างๆกันเอาไว้แล้วกลับไปรอที่ห้องของตัวเองก่อนจนกว่าครูจะตัดสินได้ว่าจะทำยังไงดีและพออ e ีเทลกับมิวเดียพากันออกไปแล้วเอส,เน,เ le, เอเสนอ วิธีแก้ปัญหาให้กับพวกเด็กๆจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องปรุงยาในขณะที่แต่ละคนกําลังปรุงยาในหม้อของตัวเองอยู่นั้นมิวเดตก็ได้ปรุงยาที่จะทําให้ผมของตัวเองกลับมายาวเหมือนเดิมแต่ทันใดนั้นจู่ๆฝูงข้างเขากระดาษก็พากันบินเข้ามาในห้องแล้วตกไปหานักเรียนแต่ละคนพอเปิดออกมาก็ได้มีข้อความเขียนเอาไว้ในนั้นซึ่งมันก็คือประเพณีของแม่หมดที่จะให้แต่ละคนไข่ปริศนาข้อความเหล่านั้นเพื่อให้ได้เข้าร่วมกลุม่ม ต่อมาทุกคนก็พากันหาคำตอบในกระดาษของตัวเองแต่มิวเดตนั้นกลับไม่สนุกเหมือนกับคนอื่นๆเพราะเธอคิดว่าประเพณีของแม่มดมันคงไม่เหมาะกับเธอเธอไม่ใช่แม่มดตั้งแต่แรกจากนั้นมิวเดตก็เข้าไปในห้องเรียนของครูแบทเพื่อเตรียมตัวเรียนในวิชาต่อไปแต่ครูแบทก็บอกว่าให้พักเรื่องเรียนเอาไว้ก่อนจนกว่าเด็กๆจะไขปริศนาและรวมกลุ่มกันได้แล้วครูแบทก็บอกให้มิวเดต์ตามเพื่อนๆไปมิวเดตจึงบอกว่าเธอไม่ขอเข้าร่วมประเพณีนี้และอยากกลับไปค้นหาบรรพบุรุษของเธอต่อทันใดนั้นครูแบทก็ นำให้มิวเดตลงไปค้นหาบหาันทึกของโรงเรียนดูแล้วครูแบทก็พามิวเดตลงไปที่ห้องใต้ดินซึ่งบันทึกมันได้ถูกเก็บเอาไว้ในนั้นและพอครูแบทใช้คาถาค้นหาตระกูลฮับเบิลของมิวเดตก็ปรากฏว่าตระกูลของมิวเดตไม่เคยมีใครเป็นแม่มดมาเรียนที่นี่เลยครูแบทเลยบอกว่าไม่สําคัญหรอกว่าครอบครัวของมิวเดตจะมีแม่มดกันกี่คนแต่ตอนนี้มิวเดตควรจะไปเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนคนอื่นแล้วสร้างสิ่งที่น่าประทับใจเอาไว้ร่วมกันทันในนั้นในขณะที่มิวเดตกําลังคุยกับครู เลยบอกว่าพวกมันมักจะชอบมาอยู่ใต้บันได จากนั้นพอมิวเดตกลับออกไปข้างนอกมอสกับอีนิดก็เข้ามาเจอพอดีมิวเดตจึงบอกว่าเธอจะเข้าร่วมกลุ่มกับทุกคนด้วยและในระหว่างนั้นผมของมิวเดตมันก็ได้เริ่มยาวขึ้นมามิวเดตจึงคิดว่าคาถาที่เธอปรุงมันคงจะได้ผลแล้วจึงพากันออกไปตามหาปริศนากันต่อส่วนทางฝั่งของอ e ีเทลในขณะที่กําลังตามหาปริศนาเธอก็ได้เจอกับพวกมิวเดตซึ่งตอนนี้ผมของมิวเดตนั้นมันยาวขึ้นกว่าเดิมมากทันเดนั้นมิวเดตก็สะดุดล้มไปชนกับอ e ีเทลแล้วผมของเธอมันก็ยาวออกมารัดอ e ีเทลไว้แต่ว่่่าไมเพีียงแคนนนนั้้ตอ มันเริ่มลามไปหาคนอื่นๆด้วยทําให้คนที่อยู่รอบๆมิวเดตถูกเส้นผมรัดไว้กันหมดจากนั้นผมของมิวเดตมันก็ได้ยาวออกไปจนถึงข้างนอกมิวเดตจึงคิดว่ามันจะต้องเป็นเพราะน้ําลายของข้างเข่าแน่พพริดของมันเป็นตัวช่วยขยายทําให้คาถารุนแรงขึ้นดูซิล่าจึงบอกให้อีเทลลองพูดอะไรก็ได้เพื่อสั่งให้มันหยุดเพราะตอนนี้อีเทลมีพลังของหูดอยู่แต่อีเทลก็บอกว่ามันไม่ได้ผลหรอกหูดนั้นมันไม่ใช่ของจริงเธอแค่สร้างมันขึ้นมาเพื่อทําให้ทุกคนสนใจเฉยๆซึ่งตอนนีี้้้ผมมมของงงิเเดทััันนกก็ําาลลรรจยไป่่ววโแแแต ครูเองก็ถูกผมรัดไว้ด้วยเหมือนกันครูแคคเกิลจึงคิดว่านี่จะเป็นการทดสอบที่ดีที่สุดเพราะคิดว่าพวกเด็กๆจะต้องหาทางแก้มันได้แนะ่ ส่วนมิวเดตตอนนี้เธอพยายามที่หยุดผมของตัวเองแต่เธอเพียงคนเดียวคงทํามันไม่ไหวมิวเดตจึงขอให้ทุกคนช่วยเธอทุกคนก็เลยจับมือกันเอาไว้พร้อมกับท่องคาถาเพื่อทําให้ผมของมิวเดตหยุดจนในที่สุดทุกคนก็ทํามันได้ผมที่ยาวออกมาของมิวเดตได้หายไปจนหมดแล้วทันใดนั้นประตูบางอย่างก็ถูกเปิดออกแล้วครูแคคเกิลก็เรียกให้ทุกคนเข้าไปข้างในพอมิวเดตเข้าไปถึงก็เจอกับครูทุกคนที่รออยู่บอกว่าแผนของเอสเมอรันดาได้ผลเพราะการทํางานเป็นทีมทําให้พวกเด็กๆสามารถแก้ปัญหาได้ และตอนนี้พวกเด็กๆก,ก็ผ่านการทดสอบแล้วแถมมิวเดียตยังเป็นคนแรกที่ได้พบประตูอีกด้วยทําให้เธอมีสิทธิ์ในการตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองมิวเดียดจึงตั้งชื่อกลุ่มของเธอว่า h a i r เ r e s e r หรือก็คือคนเลี้ยงผมจากนั้นมิวเดียดก็โยนบัตรเชิญลงไปในหม้อยาเพื่อยืนยันว่าเธอรวมกลุ่มได้สําเร็จแล้ว จากนั้นในสัปดาห์ต่อมาครูก็เรียกให้นักเรียนทุกคนมารวมกันเพื่อจะหาว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยแคตเกิลในการเข้าแข่งขันปรุงยาซึ่งเป็นการแข่งขันที่จะจัดขึ้นทุกปีเพื่อดูว่าโรงเรียนไหนจะปรุงยาได้เก่งกว่ากันและคู่เข้าแข่งขันในปีนี้ก็คือวิทยาลัยครูเพนเทนเกิลส่วนคนที่จะได้คัดเลือกไปแข่งขันนั้นจะถูกคัดตามตัวอักษรของรุ่นก่อนที่เคยชนะซึ่งมันได้ลงท้ายด้วยตัวเอชทำให้ผู้โชคดีในปีนี้ก็คืออีเทลฮอลโล่กับมิวดิท์ฮับเบิ ทั้งให้วิทพื้นและฝึกท่องจําส่วนผสมของคาถาต่างๆแต่ว่าระหว่างที่มิวเดียตกาลังฝึกซ้อมปรุงยาอยู่นั้นจูจูแท็บบี้ก็เข้ามาทําลายข้าวของในห้องจนทําให้เกิดความเสียหายทําให้มันต้องถูกส่งตัวไปฝากให้แม่ครัวเลี้ยงแทนก่อนต่อมาครูเพนเทนเกิลและลูกศิษย์ก็ได้เดินทางมาถึงจึงพากันแนะนําตัวกับทุกคนซึ่งโรงเรียนของครูเพนเทเกิลนั้นจะเป็นสหศึกษาทําให้ในนั้นมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงอยู่รวมกันพออีเทลได้เห็นผู้เข้าแข่งขันที่เป็นผู้ชายเธอก็เริ่มมมีอาาากกรเขนและทํตัวไ่ถู จากนั้นพอถึงเวลามื้ออาหารมิวเดตเธอก็กินอะไรไม่ลงเพราะเป็นห่วงแท็บบี้ที่ถูกครูฮาร์ดบลูมยึดไปมิวเดตจึงลุกออกจากเก้าอี้แล้วเดินกลับไปที่ห้องส่วนมอสกับอินิดพอเห็นว่ามิวเดตนั้นไม่มีความสุขเมื่อไม่ได้อยู่กับแทบ็บบี้ทั้งสองจึงพากันเข้าไปในห้องครัวเพื่อจะหาตัวมันแต่ว่าทันใดนั้นแม่ครัวและครูดิวก็กำลังจะพากันเข้ามาทั้งสองจึงพากันไปหลบและได้ยินว่าแม่ครัวจะเอาแท็บบี้ไปไว้ที่บ้านแมวจอนจัดเพราะว่าแท็บบี้เอาแต่กินจนไม่ยอมจับหนูส่วนทางฟังของ ่ออยูในห้งจูจูครูเพนเทนเกิลก็เข้ามาหาแล้วเล่าว่าเมื่อก่อนเธอกับครูฮาร์ดรูมเคยเป็นเพื่อนกัน มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทั้งคู่เคยฝึกซ้อมด้วยกันเพื่อจะแสดงการขี่ไม้กวาดทางน้ำแต่ว่าพอมาถึงวันแข่งขันครูฮัรบุมกับไม่มาลงแข่งทำให้ต่อจากนั้นทั้งสองก็เลยไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันอีกเลยพอเล่าเสร็จครูเพนเทนเกิลก็เสกให้แท็บบี้มาหามิวเดตเพื่อทำให้เธอได้มีกำลังใจฝึกซ้อมมากขึ้นจากนั้นพอครูเพนเทนเกิลกลับออกไปแล้วมิวเดตที่ได้อยู่กับแท็บบี้ก็มีกำลังใจขึ้นมาเธอจึงบอกให้แท็บบี้กลับไปที่ห้องครัวก่อนที่แม่ครัวจะรู้ว่ามันหายไปส่วนเธออออกกกก็หหยยิบบนนนนนัังสสเีี่่่่วาาาาาาภพศขึ้มาาตจนในท ก็มาถึงวันแข่งขันอีเทลบอกว่าห้ามมิวเดียตทำอะไรทั้งนั้นเพราะการแข่งขันนี้เธอจะเป็นคนจัดการทั้งหมดเองไม่อยากให้มิวเดียตมาทำลายมันพังอีกซึ่งพอการแข่งขันเริ่มขึ้นอีเทลก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ในรอบแรกและในขณะเดียวกันนี้มอดกับอินนีท่ที่อยู่ในห้องครัวทั้งสองก็กำลังพยายามที่จะช่วยแท็บบี้โดยการพากันไล่หนูให้ออกไปจากห้องครัวเพื่อไม่ให้แท็บบี้ต้องถูกส่งไปบ้านแมวจรจัด กลับมาที่ทางฟั่งของอ e ีเทลพอถึงรอบต่อมาคาถาที่ต้องใช้แข่งก็คือคาถายกกรรมการให้ลอยขึ้นแต่ว่าพออ e ีเทลได้เห็นรอยยิ้มของผู้ชายอีกฝั่งมันก็เลยทําให้เธอเสียสมาธิแล้วไม่สามารถเสกให้กรรมการลอยขึ้นไปได้ทําให้อ e ีเทลต้องเป็นฝ่ายแพ้ไป จากนั้นพอถึงเวลาพักยกครูเพนเทเกิลก็เข้าไปคุยกับมิวเดตแล้วถามว่ามิวเดตไม่ได้มาจากครอบครัวของแม่มดใช่ไหมถึงทําให้มิวเดตต้องกลายเป็นแกะดําของที่นี่ครูเพนเทเกิลเลยแนะนําให้ไปเรียนที่โรงเรียนของเธอบอกว่าที่นั่นจะมีคนอยู่ทุกประเภทและเป็นโรงเรียนแม่มดสมัยใหม่ถ้ามิวเดตไปที่นั่นครูจะมีทุนการศึกษาให้ด้วยจากนั้นพอมาถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งตอนนี้ทั้งสองโรงเรียนกําลังเสมอกันอยู่ที่3ต่อสถ้าทีมไหนชนะในครั้งนี้ก็จะได้เป็นแชมป์ในทันทีแต่ว่าตามกฎที่บอกไวว้่า าใครเป็นคนแข่งรอบก่อนสุดท้ายจะไม่สามารถลงแข่งในคาถาสุดท้ายได้ทำให้การแข่งขันรอบนี้มิวเดียรจะต้องเป็นคนลงแข่งแทนและคาถาที่จะต้องใช้แข่งก็คือคาถาสภาพอากาศซึ่งมันก็คือคาถาที่มิวเดียรเพิ่งจะอ่านมาพอดีทำให้มิวเดียนั้นสามารถปรุงมันออกมาด้วยความมั่นใจพอปรุงเสร็จแล้วก็ให้อีเทลกินยานั้นแล้วเสกพายุฝนให้ตกลงมาซึ่งมิวเดียก็สามารถทำได้ครบตามเงื่อนไขทำให้ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือวิทยายลัยครูแคคเกิล จากนั้นพอการแข่งขันจบลงเพนทงเกิลกับฮาร์ดบลูมก็บังเอิญไปเจอกันที่ห้องของมิวเดตแต่ว่าตอนนี้มิวเดตไม่ได้อยู่ในห้องเพนทงเกิลจึงถามว่าทำไมตอนนั้นถึงต้องเลิกเป็นเพื่อนกับเธอฮาร์ดบลูมก็บอกว่าเพนทงเกิลเป็นคนเนื้อหอมที่มีเพื่อนคนอื่นๆสนใจเธอมากมายเธอจึงไม่อยากเข้าไปเกะก,กะขวางทางแต่เพนทงเกิลก็บอกว่าเธอไม่สนใจแม่มดพวกนั้นเพราะฮาร์ดบลูมเป็นเพียงคนเดียวที่เธออยากเป็นเพื่อนด้วยทําให้ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันใหม่และได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีก กลับห้องเพื่อถามว่าเธอจะรับข้อเสนอของครูเพนเท n เกิลหรือเปล่าซึ่งมิวเดตก็ได้ปฏิเสธไปบอกว่าเธออยากอยู่ที่นี่ต่อเพราะเธอชอบการที่ได้เป็นแกะดำแล้วมิวเดตก็กลับไปหามอสและอินนิที่ตอนนี้กําลังเตรียมฉลองให้กับเธอแต่ว่าในระหว่างที่มิวเดตกําลังจะนําถ้วยรางวัลกลับไปเธอก็เผลอทํามันหลุดมือจนทาให้ถ้วยนั้นแตกซะก่อน สัปดาห์ต่อมาหลังจากจบการแข่งขันปรุงยาจูจ่ๆทั้งโรงเรียนก็เตรียมไปด้วยหมอกบางอย่างครูแคคเกิลจึงรีบกลับไปหาพวกเด็กๆแล้วปิดตายโรงเรียนเอาไว้ไม่ให้ใครออกไปได้แต่ทันใดนั้นอีเทลก็บอกว่าแมวของเธอยังอยู่ข้างนอกจึงคิดจะเปิดประตูออกไปตามมันครูแคคเกิลจึงบอกว่ามันสายไปแล้วตอนนี้ห้ามใครออกจากโรงเรียนนี้ทั้งนั้นแล้วครูแคคเกิลก็บอกให้ครูดิวดูแลเด็กปีหนึ่งส่วนครูคนอื่นๆให้ตามครูแคคเกิลไปซึ่งระหว่างนั้นอีเทลก็เป็นห่วงแมวของเธอกลัวว่ามันจะหาทางกลับมาไม่ มิวเดียดก็เลยอาสาที่จะช่วยแล้วพาอีเทลแอบหนีออกไปทางตะแกรงในห้องครัวส่วนทางฝั่งของนักเรียนคนอื่นๆนั้นพอครูดิวเช็คชื่อดูก็เห็นว่าอีเทลกับมิวเดียดหายตัวไปครูดิวจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับครูแคคเกิลทำให้ครูแคคเกิลเป็นห่วงเด็กทั้งสองคนนั้นเพราะเธอเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและรู้ว่าถ้าสองคนนั้นกลับเข้ามาไม่ทันมันจะเกิดผลยังไง ตัดภาพมาที่มิวเดตและอ e ีเทลหลังจากที่หาแมวไม่เจอทั้งสองจึงคิดจะกลับเข้าไปในอาคารแต่ว่าตอนนี้ห้องครัวกําลังมีคนอยู่ในนั้นทาให้ทั้งสองต้องเปลี่ยนไปเข้าทางอื่นแทนแล้วมิวเดตกับอ e ีเทลก็เข้าไปในอาคารได้สําเร็จแต่ทันใดนั้นทั้งคู่ก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับมอสเธอบอกว่าเธอชื่อโมนาและถามว่ามีใครบอกพวกเธอไหมว่าโรงเรียนนี้ถูกปิดตายแล้วระหว่างนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งตามเข้ามาหาแล้วถามมิวเดตว่าพวกเธอเป็นใครมิวเดตจึงบอกว่าพวกเธออยู่ชั้นีของคร แต่โมนาก็บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยและคิดว่ามิวเรียดคงจะเป็นเด็กใหม่อีเทลจึงบอกว่าพวกเธอนั่นแหละที่เป็นเด็กใหม่ท่าไม่รู้จักกับครูฮาร์ดบลูมอีเทลจึงถามกลับไปว่าแล้วรู้จักครูแคคเกิลหรือเปล่าเพราะตอนนี้ฝาแฝดของเธออีกคนกําลังเข้าไปในห้องครูแคคเกิล ระหว่างนั้นมิวเดียก็ไปเห็นที่ประตูห้องที่ตอนนี้ป้ายชื่อมันเป็นของเอาม่าแคคเกิลไม่ใช่เอดาแคคเกิลเหมือนที่เธอเคยรู้จักทันใดน,นั้นครูออาม่าแคคเกิลก็กําลังจะเข้ามาทําให้ทุกคนตกใจแล้วรีบพากันไปหาที่หลบจากนั้นพอเอาม่าเปิดประตูเข้าไปข้างในเธอก็เรียกชื่อของ atha, อากาธาเอดาและสเปียลบอดี้ทำให้มิวเดียกับอีเทลรู้ว่าที่จริงแล้วฝาแฝดสองคนนั้นก็คือครูแคคเกิลกับอากาธาส่วนโมนาก็คือยายของมอสและตอนนี้ทั้งสองกำลังข้ามเวลามาในอดีตในขณะเดียวกันแม่งงครูกกล็ััส สอนเด็กทั้ง3คนเพราะว่าพวกเธอแอบเข้ามาในห้องโดยพลาการแถมยังคิดจะขโมยตำราของแม่ไปอีกอากาธ่าก็บอกว่าเธอแค่จะทําให้โรงเรียนนี้น่าสนใจมากขึ้นเพราะตอนนี้ติดอยู่แต่ในหมอกทําให้ไม่สามารถออกไปไหนได้ส่วนทางฟังของมิวเดธเธอได้พบตำราที่เขียนถึงเรื่องหมอกการเวลาเอาไว้ในนั้นบอกว่าหัวหน้าพ่อมดได้เสกหมอกหนาขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้เดินทางเข้าไปในนั้นแต่ว่าหลังจากที่เขาได้เข้าไปแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นเขากลับออกมาอีกเลยตำรายังบอกทิ้งเอาไว้ว่าถ้าใครที่พบว่า ว่าตัวเองอยู่ผิดเวลาประวัติศาสตร์หลังจากที่มอกจ้างหายไปแล้วเขาคนนั้นจะต้องติดอยู่ที่นั่นตลอดการพอรู้แบบนั้นมิวเดียจึงเขียนข้อความลงไปที่โต๊ะของมอสเพื่อให้มันส่งไปให้มอสในปัจจุบันบอกว่าตอนนี้เธอกับอีเทลกำลังติดอยู่ในอดีตเผื่อว่ามอสจะเห็นข้อความนั้นแล้วหาวิธีช่วยเธอได้จากนั้นทั้งสองก็พากันเข้าไปหายายของมอสที่ตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่ ซึ่งระหว่างนั้นแม่ของครูดิวก็กดถ่ายพอดีทําให้มิวเดตและอีเทลติดเข้าไปในรูปนั้นด้วยแล้วมิวเดตก็บอกว่าอยางให้ทั้งสามคนไปช่วยตามหาแมวของอ e ีเทลโมนาจึงบอกว่าพวกเธอจะช่วยเองแต่มิวเดตก็ต้องช่วยพวกเธอด้วยเหมือนกันแล้วทั้ง5คนก็แอบพากนันหนีออกไปจากห้องตัดภาพมาที่โรงเรียนในปัจจุบันพอมอสเปิดโต๊ะขึ้นมาก็ได้เจอกับข้อความของมิวเดตที่ส่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือครูดิวจึงรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับครูแคคเกิลว่าตอนนี้มิวเดตกับอ e ีเทลกาลังติดอยูู่ในนนนอดดีทันน้ครกกเ็ ว่ารูปถายในอดีตมันได้มีมิวเดียดกับอีเทลอยู่ด้วยทําให้ทุกคนเชื่อว่า2คนนั้นติดอยู่ในอดีตจริงๆ ส่วนทางฟังของมิวเดย์ตอนนี้เธอกับอ e ีเทลกำลังช่วยกันหาตำราของคุณนายแคคเกิลตามที่ได้ตกลงกับพวกอาคาธาเอาไว้เพื่อแลกกับให้ทั้ง3คนช่วยอ e ีเทลหาแมวซึ่งระหว่างนั้นมิวเดย์ก็ได้พบกับเอกสารบางอย่างจึงแอบเก็บมันใส่กระเป๋าของเธอเอาไว้จากนั้นพออ e ีเทลพบตำราที่ทั้ง3คนต้องการแล้วจูจูอากาธาก็เข้ามาแย่งมันแล้วไม่ยอมทำตามสัญญามิวเดย์จึงขอร้องให้โมนาหยุดก่อนแล้วบอกความจริงไปว่าเธอเป็นเพื่อนกับหลานสาวของโมนาแต่ทันใดนั้นแม่ของครูแคคเกิลก็เข้ามาซะก่อน เดืดกับอ e ีเทลจึงรีบพากนันหนีออกไปโดยทิ้งโมนาไว้ให้อยู่กับอัลมาเพียงลางําพัง พอหนีออกมาได้มิวเดดกับอีเทลก็ปรึกษากันว่าทาโมนาถูกไล่ออกตอนนี้มันอาจจะทําให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงและมอสก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยจากนั้นในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังพากันตามหาแมวต่อครูแคกเกิลในโลกปัจจุบันก็ตามมาหาทั้งสองคนเพื่อจะพามิวเดตและอีเทลกลับไปครูแคกเกิลบอกว่าทั้งสองจะต้องกลับไปที่ที่พวกเธอมาซึ่งก็คือทางตะแกรงในห้องครัวมันถึงจะทําให้กลับไปโลกปัจจุบันได้แต่ว่าตอนนี้ครูแคกเกิลจะต้องไปกรอมให้แม่ยอมเปลี่ยนใจเรื่องโมนาก่อนที่มันจะะทําให้ปรวัตติศ,าศา เปลี่ยนไป ัภาพมาทางฝั่งของเอดาและอากาธาสาเหตุที่ทั้งคู่ต้องการตำรานั้นก็เพื่อจะเอามาใช้คาถาต้องห้ามในการยึดพลังของแม่ตัวเองเพราะทั้งคู่นั้นคิดจะยึดโรงเรียนนี้เอาไว้และที่ทั้งคู่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะกฎของโรงเรียนที่บอกว่าคนเกิดก่อนจะได้สืบทอดซึ่งเอดาที่เป็นพี่นั้นไม่อยากเป็นครูใหญ่ส่วนอากาธาที่เป็นน้องอยากจะเป็นแต่ว่าเธอไม่มีสิทธิ์เพราะเกิดที่หลังทั้งสองก็เลยตกลงกันว่าจะเป็นผู้สืบทอดร่วมกันซะเลยแต่ว่าตอนนี้เอดาไม่เห็นด้วยที่อากาธาจะยึดพลังทั้งหมดของแม่ อากาธาจึงบอกว่างั้นก็ให้ลืมเรื่องใครแก่กว่าไปแล้วเธอจะเป็นคนบริหารที่นี่ด้วยตัวเองส่วนทางฟังของอ e ีเทลพอกลับเข้ามาในห้องครัวแล้วเธอก็ได้พบกับครูฮาร์ดบลูมถามให้รู้ว่าเธอสามารถกลับมาในโลกปัจจุบันได้แล้วส่วนมิวเดดก่อนที่จะตามเข้าไปในนั้นเธอก็ได้เอาเอกสารที่แอบขโมยออกมาแล้วบอกว่าครูแคคเกิลควรจะรู้เรื่องหนีซึ่งมันก็คือใบเกิดของครูแคคเกิลและความจริงก็คือเอดานั้นไม่ได้เป็นพี่แต่เป็นอากาธาตั้งหากที่เกิดก่อนพอรู้แบบนั้นครูแคคเกิลจ รีบกลับเข้าไปข้างในส่วนครูแคคเกิลจะต้องไปหยุดอากาธาในสิ่งที่เธอกําลังจะทําแต่ว่ามิวเดตนั้นก็ไม่อยากให้ครูแคคเกิลไปบอกความจริงกับอากาธาเธอจึงกลับเข้าไปในห้องเรียนแล้วเขียนข้อความฝากไว้ที่โต๊ะของมอสจากนั้นก็ตามไปหาครูแคคเกิลเพื่อห้ามเอาไว้ ครูแคเกิลจึงบอกมิวเดียดว่าครูจำเป็นจะต้องทำเพราะครูกำลังจะแก้ไขมันให้ดีขึ้นแล้วครูแคคเกิลก็บอกตัวเองในอดีตว่าเธอคือเอดาในอนาคตพร้อมกับเตือนอากาธาว่าอย่าปรุงยานั้นเพราะเธอจะไม่สามารถควบคุมมันได้และจะทำให้เกิดระเบิดขึ้นในห้อง จากนั้นอากาธาก็จะถูกส่งไปที่วิทยลาลัยเวิร์มบูที่มีแต่แม่มดนิสัยไม่ดีส่วนเอดาก็จะได้ขึ้นเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้เอดาตอนแก่จึงขอให้อากาธาวางกระเป๋าลงแล้วช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่แต่ทันใดนั้นเอดาตอนเด็กก็แย่งกระเป๋าไปถ้าอากาธาไม่ยอมยึดพลังของแม่งั้นเธอก็จะเป็นคนทำเองแล้วเอดาก็ขี่ไมกวาดบินหนีไปอากาธาบอกทุกคนว่าเอดาจะต้องไปที่ห้องเก็บขยะแนะ่เพราะพวกเธอชอบไปที่นั่นเป็นประจำทุกคนจึงรีบพากันไปตามหาเอดา ตัดภาพมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้นิสัยของมอสเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเธอกลายเป็นเด็กที่ดื้อและนิสัยไม่ดีเนื่องจากสถานการณ์ในอดีตกำลังปั่นปว่วน ทันใดนั้นมอสก็เปิดมาเจอข้อความของมิวเดตที่บอกว่าครูแคคเกิลกำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่และอยากให้มอสบอกเรื่องนี้กับครูดิวแต่ว่าตอนนี้มอสไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเธอจึงไม่ยอมทำตามสิ่งที่มิวเดตต้องการส่วนทางฟังของมิวเดตในระหว่างที่กำลังจะไปตามหาเอดาทุกคนก็ไปเจอกับแม่ของครูแคคเกิลที่ผ่านมาพอดีครูแคคเกิลจึงบอกว่าพวกเธอมาจากอนาคตและเธอก็คือเอดาลูกสาวของแม่เองทำให้อลมารู้ว่าเอดาคงจะข้ามหมอกแห่งการเวลามาซึ่งมิวเดตก็ขอร้องให้อลมาไปช่วยพวกเธอ เพราะถ้าไม่ยอมช่วยพวกเธอจะไม่มีโรงเรียนให้กลับไปอีก จากนั้นทุกคนก็พากันเข้าไปหยุดเอดาที่ตอนนี้กําลังปรุงคาถาเพื่อจะยึดพลังของแม่มิวเดตได้ขอร้องให้เอดายอมหยุดบอกว่าในอนาคตเอดาจะเป็นครูใหญ่ที่ดีมากเพราะถึงแม้ว่ามิวเดตจะเป็นแม่มมทีแย่แต่ครูแคคเกิลก,ก็ยอมรับและเชื่อในตัวของเธอพอเอดาได้ยินแบบนั้นก็ยอมเปลี่ยนใจแล้ววิ่งเข้าไปกอดแม่ของตัวเองแต่ว่าทันใดนั้นอากาธาก็เข้าไปปรุงยานั้นต่อจึงทําให้หมอยาเกิดระเบิดขึ้นเหมือนที่ครูแคคเกิลเคยเตือนไว้จากนั้นพอครูแคคเกิลพากันออกมาจากห้องเธอก็ ามแม้ว่าทำไมถึงต้องโกหกว่าเธอเกิดก่อนแม่จึงบอกว่าเพราะอากาธาไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอดของโรงเรียนอากาธาจะไม่มีทางรักษาคุณค่าของโรงเรียนเอาไว้ได้ดังนั้นเอดาควรจะเป็นคนที่ได้รับมันแทนจากนั้นครูแคคเกิลก,กับมิวเดียรก็รีบพากันกลับไปยังอนาโคตก่อนที่หมอกมันจะจางหายไปซึ่งก่อนที่จะจากกันมิวเดียรก็ขอร้องครูเอามาว่าอย่าไล่มนันาออกจากโรงเรียนนี้เลยเพราะเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในปัจจุบันพอมิวเดียรแก้ไขทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหม ที่เป็นเด็กนิสัยเสียก,ก็กลับมาเป็นปกติแล้วเดินไปที่หน้าต่างเพื่อรอให้มิวเดตกลับมาส่วนมิวเดตที่กําลังจะกลับไปทางห้องครัวนั้นระหว่างทางเธอก็ไปเจอกับแมวของอ e ีเทลพอดีซึ่งตอนนี้มันกําลังอยู่กับยายของอ e ีเทลมิวเดตจึงเอาแมวตัวนั้นกลับไปด้วยจนในที่สุดทั้งครูแคคเกลและมิวเดตก็ได้กลับไปยังโลกปัจจุบนันแล้วมิวเดตก็เอาใบเกิดคืนให้ครูแคคเกลไปบอกว่าเธอจะเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับให้เอง สัปดาห์ต่อมาหลังจากหมอการเวลาได้หายไปตอนนี้ทุกคนก็กลับมาเรียนตามปกติซึ่งมิวเดตก็ยังคงได้คะแนนน้อยเหมือนเดิมตามสไตล์ครูฮาร์ดบูมจึงบอกว่าถ้าถึงวันสอบจริงแล้วใครยังสอบตกอยู่อีกคนนั้นจะต้องเก็บของแล้วไปจากโรงเรียนนี้ทำให้มอดเริ่มเป็นห่วงมิวเดตกลัวว่าจะสอบตกเธอจึงบอกว่าจะช่วยดูหนังสือให้อีก10นาทีให้มิวเดตไปเจอกันที่ห้องของเธอ จากนั้นพอมอดเดินกลับไปแล้วครูแคคเกิลก็ส่งข้อความมาหามิวเดียดทางแมกเลดบอกให้มิวเดียตเข้าไปพบครูที่ห้องเพื่อจะคุยเรื่องที่ทั้งสองคนเก็บไว้เป็นความลับ แต่ว่าในระหว่างนั้นอีเทลก็ได้แอบให้แมวของเธอมาสอดแนมดูพอมันเห็นว่ามิวเดตเข้าไปหาครูแคคเกิลแล้วมันจึงกลับไปหาอีเทลเพื่อบอกเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้อีเทลกำลังเริ่มสงสัยว่ามิวเดตกับครูแคคเกิลต้องมีความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารใบนั้นแน่เธอจึงจะหาคำตอบให้ได้ว่าสองคนนั้นปิดบังอะไรไว้ส่วนมิวเดตที่อยู่ในห้องครูแคคเกิลตอนนี้ครูแคคเกิลก็กำชับว่าจะต้องไม่บอกใครเด็ดขาดว่าที่จริงแล้วอากาธาเป็นพี่สาวของครูทามาอย่างนั้นครูจะต้องเสียโรงเรียนนี้ให้กับอาาากไปเพระ ของแม่มดนั้นเคร่งครัดมากสิ่งนิวเดดก็รับปากว่าจะไม่บอกใครแม้แต่เพื่อนรักของเธอเองก็ตาม จากนั้นพอมิวเดดกลับออกมาจากห้องครูแคคเกิลแล้วเธอก็เจอกับมอสที่อารมณ์เสียอยู่เพราะมิวเดดไม่ยอมไปหาเธอตามสัญญาทั้งที่มอสอุตส่าห์จะช่วยดิยวหนังสือให้ทันใดนั้นอ e ีเทลก็เดินเข้ามาหาแล้วถามว่าเมื่อกี้มิวเดตไปไหนมามิวเดดจึงบอกว่าครูแคคเกิลเรียกให้ไปคุยเรื่องที่เธอสอบไม่ผ่านพอมอสได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่พอใจเพราะคิดว่ามิวเดตเริ่มจะมีความลับกับเธอส่วนอ e ีเทลนั้นในเมื่อมิวเดตไม่ยอมพูดความจริงเธอก็เลยคิดจะปลอมตัวเป็นมออดดแลล้้้้ววเเขาาไไปหหกถมิใ ตัดภาพมาทางฟังของมิวเดตในขณะที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องมอดก็เข้ามาหาและพยายามจะทำให้มิวเดตบอกความลับกับเธอ แต่ว่าระวังนั้นมอสก็ถูกแท็บบี้ควนใส่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปใกล้มิวเดตได้มอสก็เลยบอกให้มิวเดตไปหาเธอที่เพลิงเก็บไม้กวาดแล้วบอกความจริงทั้งหมดมาทำไมอย่างนั้นเธอจะเลิกเป็นเพื่อนกับมิวเดตพอมอสออกไปแล้วอินนิที่มาถึงก็ถามมิวเดตว่ามอสเป็นอะไรไปทำไมเธอถึงทำตัวแปลกแปลกมิวเดตก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ทัในใดนั้นเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าแท็บบี้มันไม่เคยทำร้ายมอสเลยแต่ว่าครั้งนี้มันกลับควนใส่ทำให้ทั้งสองรู้ว่านั่นจะต้องไม่ใช่มอสและคนเดียวที่จะทำแบบนี้ได้ก็คือ ET อีนิดจึงวางแผนเพื่อจะให้มิวเดดไปหลอกอ e ีเทลคืนจากนั้นมิวเดตก็ออกไปหาอ e ีเทลที่กําลังปลอมตัวเป็นมอสแล้วหลอกไปว่าที่จริงแล้วเธอเป็นหลานของครูแฮกเกิลแต่ครูไม่อยากให้คนอื่นคิดว่ามิวเดตได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งสองก็เลยตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ รวมถึงครูฮาร์ดรูมที่แกล้งทําเป็นเข้มงวดกับเธอด้วยเพื่อทําให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นส่วนทางฟังของครูแคกเกิลเธอได้เดินทางมายังกระท่อมที่ใช้ขังอากาธาเพราะต้องการจะคุยบางอย่างด้วยแต่ว่าพอมาถึงในนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยทําให้ครูแคกเกิลคิดว่าอากาธาคงจะหนีไปแล้วเธอจึงกลับไปที่โรงเรียนแล้วบอกเรื่องนี้กับครูคนอื่นซึ่งทุกคนก็คิดว่าตอนนี้อากาธาไม่มีเวทมนต์แล้วเธอจึงไม่สามารถหนีไปด้วยตัวเองได้ดังนั้นจะต้องมีแม่มดคนอื่นคอยช่วยอยู่แล้วครูแคกเกิลก็ติดต่อไปหา หัวหน้าพ่อโมดเพื่อแจ้งข่าวว่าตอนนี้อากาธาหนีไปได้หัวหน้าพ่อโมดจึงบอกว่าจะเดินทางมาที่นี่ส่วนครูฮัตดูมก็ทำการไร้คาถาป้องกันโรงเรียนเอาไว้เพื่อไม่ให้อากา่าบุกเข้ามา จากนั้นเธอก็กลับไปเตือนนักเรียนทุกคนบอกว่าห้ามมีใครออกไปจากโรงเรียนนีถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องถูกไล่ออกทันทีส่วนคนภายนอกก็จะไม่สามารถเข้ามาในหนีได้นอกจากจะถูกเชิญโดยคนที่อยู่ข้างในเท่านั้นพอครูฮัรดรุมพูดเสร็จก็บอกให้เด็กๆทํางานกันต่อและในระหว่างนั้นอีเทลก็เรียกให้มิวเดตเข้าไปหาบอกว่าเธอจะช่วยให้มิวเดตสอบผ่านเองเพราะเธอต้องการจะเป็นเพื่อนที่ดีกับมิวเดตแล้วอีเทลก็ตกักยาที่เธอปรุงขึ้นมาให้มิวเดตกินพอมอสเห็นแบบนั้นก็คิดว่าอีเทลจะต้องมีแผนอะไรแน่หมอจึง พยายามจะเข้าไปห้ามจนทําให้ทุกอย่างเริ่มวุ่นวายครูฮาร์ดรูมก็เลยพาทั้งสองคนเข้าไปหาครูแคคเกิลอีกครั้งแล้วถามว่าอีเทลกําลังจะเอาอยาอะไรให้มิวเดตกินอีเทลก็บอกว่ามันเป็นแค่ยาเพิ่มมิตรภาพเพราะเธอแค่อยากจะเป็นเพื่อนกับหลานสาวของครูแคคเกิลเท่านั้นทําให้ครูแคคเกิลโกรธที่มิวเดตหลอกคนอื่นว่าเป็นหลานสาวของครูแถมอีเทลก็ยังทําผิดกฎด้วยการใช้คาถาปลอมตัวอีกครูแคคเกิลจึงบอกว่าต่อจากนี้ทั้งสองคนจะต้องถูกกักบริเวณถ้าตอนไหนไม่มีเรียนห้ามให้ท พอมิวเดดกลับไปที่ห้องของเธอมิวเดดก็คุยกับมอดว่าเธอไม่เคยเห็นครูแคคเกิลเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนจึงสงสัยว่าบางทีนั่นอาจจะไม่ใช่ครูแคคเกิลแต่เป็นอากาศธาี่แอบปลอมตัวมา มิวเดียดจึงคิดจะออกไปเตือนเรื่องนี้กับทุกคนแต่มอสก็บอกให้หยุดก่อนเพราะยังไม่มีหลักฐานที่บอกว่านั่นคืออากาศาและอีกอย่างตอนนี้มิวเดียดก็ถูกกักบริเวณอยู่มอสจึงบอกว่าเธอจะออกไปสืบให้เองแล้วมอสก็เอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับครูโรเวนและครูแบทเพื่อจะขอให้ไปช่วยพิสูจน์ว่าครูแคเกิลใช่ตัวจริงหรือเปล่าครูโรเวนกับมอสก็เลยวางแผนเข้าไปหาโดยการทําให้โรแวนกลายเป็นโกบแล้วไปขอให้ครูแคเกิลใช้คาถาขึ้นล่างให้ซึ่งครูแคเกิลก็สามารถใช้เวทมนต์ได้เหมือนเดิมแล้วทําให้ครูแวนกับ เป็นคนอีกครั้งมอสก็เลยกลับไปบอกเรื่องนี้กับมิวเดตแต่ว่ามิวเดตก็ยังไม่เชื่อเพราะคิดว่าบางทีอากาธาอาจจะได้พลังคืนมาแล้วและครูแคคเกิลตัวจริงจะต้องถูกขังไว้ที่กระทอมแน่จากนั้นพอมอสไม่อยู่ในห้องมิวเดตก็แอบหนีออกไปจากโรงเรียนแล้วม่งหน้าไปที่กระท่อมขังอากาธาส่วนอากาธาที่ซ่อนตัวอยู่ก็ได้แอบ,บมองผ่านมานอกหน้าต่างและเห็นว่ามิวเดตฮับเบิลกำลังจะเข้าไปที่กระท่อมอากาธาจึงแกล้งปลอมตัวเป็นครูแคคเกลิลแล้วเรียกให้มิวเดตเข้าไปหาข้างในเธอบอกว่าตอนนี้อากาธาเอาพลังของ เธอไปแล้วและขังเธอไว้ที่นี่แทนมิวเดตจึงถามว่าจะเอาพลังนั้นกลับมาได้ไหมอากาธาก็บอกว่ามิวเดตจะต้องมอบพลังให้กับเธอก่อนเพราะมันเป็นการเสียสละที่จะช่วยทุกคนในโรงเรียนได้จากนั้นมิวเดตก็คิดจะมอบพลังของเธอให้อากาทาไปแต่ว่าในระหว่างทําพิธีมิวเดตก็สงสัยขึ้นมาและคิดว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอคงไม่ใช่ครูแคคเกิลมิวเดตจึงเปลี่ยนใจแล้วรีบหนีออกไปจากกระท่อมนั้นแต่ว่าทันใดนั้นเธอก็ไปเจอกับครูกันเลดซึ่งครูกันเลดได้แอบเอาไม้กวาดของเธอไปจากนั้นก็ทําลายมันถ้ง ทำให้มิวดิตไม่สามารถขี่มันกลับไปที่โรงเรียนได้เธอจึงวิ่งหนีเข้าไปในป่าแทนส่วนที่โรงเรียนในตอนนีอีเทลได้แอบเข้าไปในห้องของครูแฮ็กเกลิลเพื่อจะหาคำตอบว่าเอกสารนั้นมันคืออะไรระหว่างนั้นเอสมารันดาก็ได้แอบตามอีเทลเข้ามาด้วยและพออีเทลได้เจอกับเอกสารที่ครูแฮ็กเกิลซ่อนเอาไว้ทำให้ตอนนี้อีเทลรู้แล้วว่าครูแฮ็กเกิลเป็นน้องสาวของอากาธาทันใดนั้นกันเลดกับอากาธาก็ได้มาเคาะที่หน้าต่างแล้วหลอกเอสมารันดากับอีเทลว่าตอนนี้โรงเรียนกำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งเอสม่ลล ว่าที่อยู่ตรงหน้าเธอคืออากาธาเธอคิดว่าคงจะเป็นครูแคกเกิลเอสเมรลนดาก็เลยเชิญให้ทั้งสองคนเข้ามาข้างในทําให้กันเลดกับอากาธาสามารถผ่านคาถาป้องกันเข้ามาได้จากนั้นอากาธาก็หลอกทั้งสองคนว่าตอนนี้อากาธาขโมยพลังของครูไปแล้วมีใครจะเสียสละมอบพลังให้ครูได้ไหมเอสเมรลนดาเลยบอกว่าเธอจะเป็นคนอาสาเองแล้วมอบพลังของเธอให้อากาธาไป ทำให้ตอนนี้อาคาธาได้พลังเวทมนต์กลับมาอีกครั้งทัในใดนั้นครูแคโกิตัวจริงก็ได้เข้ามาจึงถามเอสเมรันดาว่าเธอทําอะไรลงไปซึ่งอ e ีเทลนั้นก็รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เธออยากให้เอสเมรันดาเสียพลังเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นที่สองตามหลังเอสเมอรันดาอีแล้วอ e ีเทลก็เอาใบเกิดไปให้อคาธาดูทําให้อาคาธาได้รู้ความจริงแล้วว่าเธอเป็นพี่สาวของเอดาและมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้ปกครองของโรงเรียนนี้อาคาธาจึงแย่งตําแหน่งครูใหญ่มาจากเอดาแล้วยึดโรงเรียนนี้เอาไว้ ส่วนทางฟังของมิวเดตพอเดินทางมาจนถึงที่โรงเรียนมอดก็ได้เปิดประตูออกมาหาแล้วเรียกให้ครูฮัดรูมมาลงโทษมิวเดตเพราะความผิดที่เธอแอบหนีออกไปจากโรงเรียนโดยพลาการทําให้มิวเดตต้องถูกส่งตัวกลับไปที่บ้านซึ่งที่จริงแล้วทั้งสองไม่อยากให้มิวเดตต้องมาตกอยู่ในอันตรายภายใต้การปกครองของอากาธา จากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปมอสก็พยายามจะติดต่อไปหามิวเดตอีกครั้งแต่ว่ามิวเดตก็ไม่ยอมคุยด้วยเพราะยังโกรธเรื่องที่มอสทาให้เธอถูกไล่ออกส่วนเหตุการณ์ที่โรงเรียนในตอนนี้อากาธาได้ใช้คาถาตรวจจับไว้ทั่วโรงเรียนหมดแล้วซึ่งถ้าใครใช้คาถาที่ไม่ได้รับอนุญาตมันจะแจ้งเตือนให้รู้ในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครได้แอบทําอะไรนอกสายตาของเธอจากนั้นอากาธาก็ออกไปประถมนิเทศกับทุกคนในโรงเรียนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกฎต่างๆที่เธอได้ตั้งขึ้นมาใหม่พร้อมกับได้แต่งตั้ง เป็นประธานของนักเรียนพอเสร็จการปฐมนิเทศแล้วอากาธาก็เรียกให้มอสไปหาในห้องเพื่อจะถามว่าตอนนี้มิวเดดอยู่ที่ไหนซึ่งทามอสไม่ยอมบอกเธอจะเสกให้กลายเป็นแปลงขัดซวมแต่ทันใดนั้นครูฮัตบูมก็เข้ามาซะก่อนเพื่อจะขอให้อากาธาปล่อยตัวมอสเนื่องจากมอสนั้นเป็นเด็กดีและคอยเชื่อฟังคําสั่งแล้วเธอก็ได้แอบส่งซิกบอกมอสว่าครูเอดาแคคเกิลนั้นกําลังอยู่ในภาพวาดเพื่อให้มอสหาทางมาช่วยครูเอดาแคคเกิลออกมา จากนั้นมอสก็เอาเรื่องนี้ไปบอกให้อีนิดซึ่งระหว่ังนั้นเอสเมรัลดาก็ได้ผ่านมาพอดีเอสมี s จึงบอกว่าเธอจะหาทางช่วยครูแคคเกิลด้วยเพราะเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของเธอแต่มอสก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะครูแคคเกิลได้แจ้งเรื่องนี้ให้หัวหน้าพ่อมดรู้แล้วและถ้าหัวหน้าพ่อมดมาถึงเขาจะจัดการทุกอย่างเองเอสเมรัลดาจึงเป็นห่วงว่าถ้าหัวหน้าพ่อมดมาถึงอีเทลจะตกที่นั่งลําบากเพราะมีส่วนร่วมในการช่วยอากาธาเธอจึงไปบอกเรื่องนี้ให้กับอ e ีเทลว่าให้อ e ีเทลขอโทษและยอมรับความผิดแต่ว่วา e ีเทลกกับรยให้ ครูกัเลดเข้ามาหาแล้วบอกว่าหัวหน้าพมดกําลังเดินทางมาที่นี่ซึ่งเอสเมรลนดาก็ขอร้องให้ครูกันเลดปล่อยตัวครูแคกเกลแล้วทําให้โรงเรียนกลับมาเป็นปกติแต่ครูกรนเลดก็ไม่ยอมทําตามจึงเสกให้เอสเมรลนด้ากลายเป็นถ้วยรางวัลส่วนอากาธาที่กําลังคุยอยู่กับครูฮาร์ดบลูมอากาธาก็บอกว่าถ้าหัวหน้าพมดพยายามจะยึดที่นี่ไปจากเธอเธอจะใช้คาถาทําลายล้างกับโรงเรียนแห่งนี้เพราะถ้าหากว่าเธอไม่ได้ครอบครองมันคนอื่นก็จะต้องไม่ได้ด้วยเหมือนกันแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฟังของมิวเดย เข้ามาหาที่ในห้องของเธอสิ่งที่คอของมันก็ได้มีจดหมายอยู่ด้วยและคนที่ส่งมาให้ก็คืออ e ีเทียลบอกว่าตอนนี้อคาธาได้ยึดโรงเรียนไปแล้วทำให้มิวเดียคิดจะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อช่วยเหลือทุกคนส่วนที่โรงเรียนตอนนี้ในที่สุดหัวหน้าพ่อมดก็ได้เดินทางมาถึงครูแบดกับครูโลแวนจึงฟ้องเรื่องที่อคาธายึดโรงเรียนนี้ไปหัวหน้าพ่อมดจึงบอกว่าเขาจะจัดการให้เองและพอหัวหน้าพ่อมดเดินไปแล้วครูกรรันเลดก็แค้นที่โลแวนปากมาจึงเข้าไปเสกให้ทั้งสองกลายเป็นกลบอีกครั้งส่วนหัวหน้าพมด พอเข้าไปหาอากาธาแล้วอากาทาก็บอกว่าเธอมีสิทธิ์เป็นครูใหญ่ของที่นี่เพราะในใบเกิดบอกว่าเธอเป็นคนเกิดก่อนแต่หัวหน้าพ่อมดก็เผาใบเกิดนั้นทิ้งบอกว่าเขาคือหัวหน้าพ่อมดและมีสิทธิ์ที่จะเขียนกฎขึ้นมาใหม่ได้พออากาธาเห็นว่าเธอไม่มีทางเอาชนะแล้วจึงเรียกให้กันเลดและฮาร์ดบลูมเข้ามาช่วยจัดการซึ่งฮาร์ดบลูมก็ไม่มีทางเลือกถ้าไม่ยอมช่วยอากาธาก็จะทำลายโรงเรียนของเธอทำให้หัวหน้าพ่อมดถูกจัดการลงได้แล้วถูกเสกให้กลายเป็นลูกโปง่งส่วนมิวเดตที่ได้กลับมาถึงโรงเรีียนอกครั้ง เธอก็เอายาล่องหนที่อีเทลทาให้ออกมาดื่มแล้วแอบเข้าไปหาอีเทลที่กําลังรออยู่พอมิวเดตเข้าไปแล้วจูจูมอดกับอินิดก็พากันออกมาหาทําให้มอดกับมิวเดตได้เจอกันอีกครั้งแต่ว่าทันใดนั้นครูกันเลดก็เข้ามาพอดีและเห็นว่าทั้ง3กําลังคิดจะขโมยภาพวาดครูแคกเกิลกันเลดจึงเซกให้ทั้ง3กลายเป็นเค้กแล้วพาทั้ง3คนออกไปเหลือแค่มิวเดตที่กําลังล่องหนอยู่และพอในห้องไม่มีใครอยู่แล้วคาถาของมิวเดตมันก็ได้เริ่มเสื่อมลงทําให้ร่างกายของเธอปรากฏขึ้นมาทันใดนั้นครูบมก็ได้ เเข้ามามห็นครูจึงบอกว่าตอนนี้เหลือแค่มิวเดตแล้วที่จะสามารถช่วยครูแคคเกิลออกมาได้แล้วฮาร์ดบลูมก็สอนคาถาให้มิวเดตเพื่อจะให้เอาตัวครูแคคเกิลออกมาจากภาพวาดแต่ว่าด้วยพลังของมิวเดตที่ยังไม่แข็งแกร่งพอทําให้เธอไม่สามารถใช้คาถานั้นได้ครูฮาร์ดบลูมจึงสั่งให้มิวเดตกลับบ้านไปเพราะไม่อยากให้เธอต้องมาตกอยู่ในอันตรายส่วนในงานเลี้ยงฉลองครูใหญ่คนใหม่กันเลดก็ได้นําพวกมอสที่เป็นเค้กมาให้กับนักเรียนคนอื่นเพื่อจะให้เค้กนั้นถูกพวกเด็กๆก,กินเข้าไปแต่ว่าระหว่างนั้น,นมิวเดต เ,เ,เธอจึงรีบเข้าไปห้ามเอาไว้ในทันใด,ดนั้นเสียงสัญญาณเตือนก็ได้ดังขึ้นมาเนื่องจากครูฮาร์ดบลูมกําลังใช้คาถาที่ไม่ได้รับอนุญาตทําให้อากาธากับกันเลตต้องปล่อยมิวเดตไว้ก่อนแล้วทั้งสองก็พากันไปหาฮาร์ดบลูมซึ่งตอนนี้ฮาร์ดบลูมกําลังดึงครูแคคเกิลออกมาจากภาพว่าแต่ว่าเธอก็ทําไม่สําเร็จทําให้ถูกอากาธาเสกเข้าไปอยู่ในภาพวาดด้วยอีกคนและในขณะเดียวกันตอนนี้มิวเดตก็กําลังหาทางช่วยพวกมอสที่กลายเป็นเค้กทันใด,ดนั้นเสียงของมอสก็ดังออกมาบอออออกชชื่่่่าาาถถทททีีตต้้งงงใมมมิเดจึอาาอดบอก ทำให้ทั้ง3มคนได้กลับคื้นร่างเดิมอีกครั้งแต่ว่าจากนั้นอากาธากับกันเหล็กก็ได้พากันกลับมาถึงอกา,ากาธาจึงบอกว่าตอนนี้เธอเป็นครูใหญ่แล้วและจะไม่มีแม่มดคนไหนทําอะไรเธอได้อีกต่อไปพวกนักเรียนทุกคนจึงพากันพูดกลับไปว่าถ้าอากาธาไม่ยอมไปจากโรงเรียนนี้งั้นพวกนักเรียนจะเป็นฝ่ายไปเองและถ้าโรงเรียนนี้ไม่มีนักเรียนอยู่ที่นี้ก็คงไม่มีความหมายอีกต่อไปพออากาธาเห็นว่าเธอนั้นไม่ได้สิ่งที่ต้องการอากาธาจึงใช้คาถาทําลายล้างกับโรงเรียนนี้ทําให้โรงเรียนกําลังจะเกิดการลลมมงา ถูกควรจึงรีบพากันหนีออกไปจากอาคารสิ่งมิวเดียที่ไม่อยากให้โรงเรียนต้องถูกทำลายเธอกับเพื่อนๆทุกคนจึงมาจับมือกันแล้วช่วยกันท่องคาถาเพื่อทําให้คาถาของอากาธากลายเป็นโมคะซึ่งพลังของเด็กๆที่รวมกันนั้นมันสามารถทําให้ทุกอย่างกลายเป็นเหมือนเดิมได้และคาถาที่อากาธาเคยเสกไว้ทั้งหมดก็ถูกคลายออกมาเอสมือที่เป็นถ้วยรางวัลก็กลับคืนร่างเดิมอีกครั้งส่วนครูคนอื่นๆก็กลับมาเป็นปกติรวมถึงหัวหน้าพอมดที่เป็นลูกโป่งด้วยจากนั้นครูแคดเกิลกับฮาร์ดบูมก็ช่วยกกกัััันจบบตววอาาาธเลลดแ้ หัวหน้าพ่อมดเสกให้ทั้งสองคนกลายเป็นภาพวาดเพื่อไม่ให้ทั้งคู่หลุดออกมาก่อความวุ่นไวายได้อีกส่วนโรงเรียนนี้ก็ได้กลับมาอยู่ในความสงบสุขโดยมีมิวเดียที่เป็นสีสันให้กับทุกคนเหมือนเดิมแล้ว The Worst with Season 1หนึ่งก็ได้จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์แม่มดน้อยสู้ตายในซีซั่นที่1ถ้าอยากจะดูซีซั่น2ต่อก็กดไลค์และคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ